กรณีป่วนกระบวนเสด็จของเด็ก3นิ้วตะวันคุณติดคุกไม่ใช่เพราะว่าคุณเห็นต่างแต่คุณติดคุกเพราะว่าคุณไปก้าวล่วงละเมิดกระบวนเสด็จคาเซ่นพยายามที่จะขอติดต่อสัมภาษณ์ปูตินมานานแล้วจุดเดือดที่มันแตกหักก็คือ,อยูเครนตะวันตกหนุนหลังโดย CIA แล้วเอาเซเลนสกี้ขึ้นมาปูตินไม่ยอม ในวงการตํารวจเขารู้กันมานานนับป er ีแล้วว่าพลตำรวจเอกริเชต์นั้นถือวิสาสะใช้ห้องที่สโมสรตํารวจเป็นศูนย์บัญชาการส่วนตัวนี่คือพลตำรวจเอกสุริเชต์หักฐานครูอ้อยทะลึ่งยื่นฟ้องสื่อในเครือผู้จัดการฐานบิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเมื่อครูอ้อยฟ้องมาเราก็ต้องสู้ผมต้องขอคารวะท่านผู้พิพากษาหรือว่าเป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในใจ พบการทุจจิตในโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่าง,ย,างยั่งยืนหรืออาจจะเรียกว่าปลูกป่าทิพย์คุณไปสืบเอาเองกัแล้วกัน่าผู้ใหญ่นก็ผอนั้นแม่งใครโกงบาทนึงก็ถือว่าโกงมันบัดซบไปหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กุมภาพันส์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูรายการสดทางสนที่แอป Facebook y o u t u b e และ TikTok ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube TikTok และทุกๆช่องทางส่วนใครยังไม่มีส่วนที่แอปอย่าลืมดาวน์โหลดเพราะว่าเราเปิดฟรีดูได้ทั้งวิดีโอคลิปและข่าวสารต่างๆเนื้อหาในแอปเราจะไม่ถูกปิดกัน้นพูดได้ทุกเรื่องท่านผู้ชมครับใจะเย็นๆอีกไม่นานนะครับ เราจะพัฒนาให้เป็นโซเชียลมีเดียของเราเองไม่ต้องง้อแพลตฟอร์มต่างประเทศอีกต่อไปท่านผู้ชมครับตอนนี้แล้วท่านผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารรวดเร็วทันใจบทวิเคราะห์เจาะลึกได้ที่สนทิ่ X ในเพจคุยทุกเรื่องสนทิและทางเว็บไซต์สนทิท็อกท่านผู้ชมครับไม่ได้พูดถึงน้องพลอยเพชรมานานแล้วตอนนี้น้องพลอยเพชรติดทีมชาตินะครับท่านผู้ชมอายุ12ขวบร,รุ่น12ปี น้องพลอยเพชรเป็นนักเทนนิสที่มีความสามารถมากคุณท่านผู้ชมจำเรื่องน้องพลอยเพชรได้ไหมผมตัดสินใจที่จะสนาบสุนน้องพลอยเพชรให้มูนิที่ชัย,ยงค่าเราเรียนค่ากินอยู่ค่าซ้อมเทนนิสทุกอย่างท่านผู้ชมครับเลอแพรพบเดียวดูแลมาสี่ปีแล้วท่านผู้ชมสี่ปีแล้วเมื่อวันที่แกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมที่ผ่านมานนี้วันแข่งแม่น้องพลอยเพชรเล่าให้ฟังว่าเป็นการคัดเลือก ตัดสินแชมป์เด็กอายุ12ปีตั้งแต่รอบแรกจนรอบคัด8คนสุดท้าย้องพลอยเพชรไม่เสียเกมเลยแต่หลังจากนั้นเธอมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกแต่ยังไม่หนักแข่งชนะมาได้จนเข้ารอบชิงชนะเลิศวันชิงรอบชิงอาการเจ็บกำเริบหนักกำเริบม,มากจนโค้ชคุณแม่บอกว่าหยุดแข่งดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ติดทีมชาติอยู่แล้ว คือตามกฎแล้วเขาจะคัดเอาเฉพาะที่1และที่สองเข้าทีมชาติแต่น้องพลอยเพชรไม่ยอมแพ้ใจสู้ทำยังไงบอกยังไงก็ไม่ยอมหยุดแข่งปรากฏว่าผลในการชริงชนะเลิศเซตแรกเธอชนะไป6-1หนึ 1. เซตที่สองแพ้คู่แข่ง2-6งหกเซตที่3ตอนแรกเสมอกัน6-6สุดท้ายมาชนะชนะกันตอนไทายเบรกคว้วาแชมป์มาไ,ได้สำเร็จ พอแข่งจบน้องพลอยเพชรมาบอกแม่ว่าที่ยังไงยงไงก็ไม่ยอมเลิกแข่งเพราะต้องการเอาแชมป์มาให้คุณตาสนที่คือผมให้ได้และทุกคนเพิ่งทราบรวมทั้งผมเพิ่งทราบนี่คือความอดทนที่น้องพลอยเพชรกัดฟันทนเพื่อเอาแชมป์มาให้ผมไม่ได้เอาไมา่ผมก็เหมือนกับเอาให้กับท่านผู้ชมนั่นเลยครับเพราะน้องพลอยเพชรเป็นเด็กในอุปการะของท่านผู้ชมด้วยผมภูมิใจในตัวน้องพลอยเพชร และผมเชื่อว่าเธอจะเป็นเพชรเม็ดงามวงการเทนนิสไทยต่อไปนะฮะก็ถือโอกาสขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนายกสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเลขาธิการไทยธนุวรรณสุขอุปนายกอุชุก,กรสาครนาวินประธานธานีแสนยาอุโคตและเจ้าหน้าที่ทุกคน ตอนนี้ทราบมาว่าโค้ชต้องคุณสัญชัยรัติวัตนฝาแฝดนักเทนนิสระดับโลกเข้ามาดูแลเป็นโค้ชช่วยแก้เกมให้พลอยเพชรอย่างใกล้ชิดยังมีเทรนเนอร์ที่ทรูปเทนนิสอแคนเดมีชื่อนภัทรสังทองและวีรพัทรสังทองก็อยู่ในทีมงานด้วยที่สำคัญผมต้องขอบคุณโค้ชแจ็คที่ดูแลน้องพลอเพชรมาตลอดขอบคุณคุณหมออมรกายภาพ ที่ดูแลเรื่องการบาดเจ็บของพลอยเพชรและขอบคุณท่านอาจารย์เกียรติวันอมารียกุลอาจารย์กบเจ้าของโรงเรียนอมารียกุลซึ่งน้องพลอยเพชรก็คงจะต้องเรียนอยู่ที่จนจบท่านผู้ชมครับถ้าจำเรื่องยาต่อมลูกหมากปลอมได้ไหมโปรเฮิร์บวันนี้ไปแจ้งความแล้วนะฮะใครอ่านเจออย่าไปหลงเชื่อไปนในขาดแต่วันนี้ผมมาพูดเรื่องนี้ผมอยากจะเชิญชวน ท่านผู้ชมหรือผู้เสียหายคนไหนที่ดูโฆษณาปลอมนี้แล้วหลงไปซื้อช่วยแจ้งรายละเอียดเข้ามาในอินบ็อกซ์คุยทุกเรื่องสนทิมาเป็นโจทย์ร่วมกับผมครับท่านผู้ชมเพื่อดำเนินคดีต่อไปท่านผู้ชมครับกรณีป่วนกระบวนเสด็จของเด็กสนิ้วเมื่อวันที่4ีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยตะวันทะลุวังชื่อจริงเธอชื่อนางสาวทันตะวันตัวตุวตวลานนซึ่งตอนนี้อายุ23ละ ขับรถไล่จี้ก่อควรบีบแตรลากยาวใส่กระบวนสมเด็จของสุเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตำรวจบอกว่าพฤติการที่อกอาจของไอ้เด็กเปรดคนนี้กับพวกคือทานตะวันตัวตุวตวตวลานนโดยสารกับรถยนต์ยี y ่ห้อ MG รุ่น New MG 3สีขาวมีคนที่ไม่ทราบชื่อเป็นคนขับไปบีบแตรรถยนต์ลากยาว ระหว่างตำรวจถวายความปลอดภัยภารกิจ095ของสมเด็จพระเทพร้านราลสุดาสยามบรมราชกุมารีและตลอดภารกิจมีการปล่อยรถประชาชนร่วมในเส้นทางพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวบีบแจรากยาวระหว่างขระบวน095เสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักรสันและขับเร็วมากเพื่อไปให้ทันกบวน095 แต่เมื่อถึงทางบริเวณทางลงทางด่วนผลโยธินอนุสริชัยสมรภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวลงไปร่วมขบวนกับ0 95ได้จากรายงานดังกล่าวปรากฏคลิปโต้เถียงที่ตะวันทะลุวังอัดไว้และเผยแพร่เพื่อหวังกระแสแต่ปรากฏกระแสตีกลับโลกโซเชียลกลดา ตะวันกับเพื่อนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและจงใจหาเรื่องตอนหลังเธอก็ออกมาต่อแหลอีกว่าไม่ตั้งใจป่วนแค่ขับรถเร็วแต่ชั่วโมงนี้ไม่มีใครเชื่อเธอหรอกประเด็นครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนว่าถนนไม่ได้ปิดให้รถยนต์วิ่งตามปกติเห็นได้ชา้ารถข้านี้ก็ไปกันหมดแล้วยกเว้นที่รถของอีนางตะวันทะลุวังนั่งมา ปากอ้างว่ารีบแต่แทนทจะรีบไปกับจอดรถเถียงับตำรวจพร้อมถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเห็นที่แตกต่างทุกประเทศมีมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยของผู้นำประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระราชวงศ์ด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถ้าคุณไปทำอย่างนี้ที่ประเทศอื่นดีไม่ดีคุณถูกเจ้าหน้าที่ยิงไปแล้วยิ่งไปกว่านั้น ตะวันทะลุวางกับพวกยังไม่หยุดพฤติกรรมท้าทายเป็นแค่นี้วันเสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอยังเปิดกิจกรรมทําโพคุณเดือดร้อนหรือไม่กับวนสเสด็จที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนเกิดการประท้ากันกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือคอปปสแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการเคลื่อนไหวของ ตะวันทุรุวังและกลุ่มทุรุวังย่อมถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับพักการเมืองโดยเฉพาะพักคก้าวไกลที่เมื่อวันที่3สรริบมกราคม2567มสารน้ำนูนพึ่งจะวินิจฉัยว่าการกระทานายพิธาลิมจิรัตรและพักเก้าวไกลที่เอาการแก้มาตรา112มาเป็นโยมพักในการหาเสียงเลือกตั้งโดยระบุว่ามันเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกอย่างนี้แล้วสารน้ำนูนยังสั่งการให้เลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายยามาตรา1นึอีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา1นึท่านผู้ชมครับผมเคยพูดไปแล้วในรายการคุยจุ้เรื่องสนทิตอนที่227ออกากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่2อกุมภาพันธ์ว่าคำพิพากษาสารน้ำนูนนั้นถ้าอ่านอย่างละเอียดจะกระจางแจ้งว่าสารท่าน ไม่ได้วินิจฉัยเฉพาะเรื่องการขอแก้กฎหมายอายามาตรา1 1 2สอง 112, แต่ศาลท่านพิจารณาถึงพฤติกรรมพฤติการ,รตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลสมาชิกพรรคก้าวไกลย้อนไปถึงตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่รวมไปถึงนายพิธาลิมเจริญรัฐซึ่งมีพฤติกรรมชัดเจนว่าซอกกร่อนบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบอบชราปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพอหลังจากเรื่องตะวันทะลุวังบวนกระบวนเสด็จแล้วก็มีกระแสสังคมต่อต้านแรงมากแล้วก็เลยมีการขุดเรื่องราวย้อนหลังว่าในพิธาลิมเจริญรัฐจอมโกหกแห่งยุคสสและแคน,นดิเดตนายกทิพย์ภาคก้าไกลถูกถามหาความรับผิดชอบจากที่ตัวเองเป็นนายประกันนางสาวธันตะวัน แต่เจ้าตัวกับปฏิเสธแบบไร้ความรับผิดชอบว่าเรื่องประกันกับการเคลื่อนไหวของตะวันเป็นคนละส่วนกันว่าแล้วก็ตีกันเชียงเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นผมจะเผยท่าแท้ของพิธาอีกครั้งหนึ่งไอ้คนเฮงซวยแบบนี้วันที่10กุมภาพันธ์นายพิธาให้สัมภาษณ์ถึงการกระทำนางสาวตะวันบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมกังวลแต่เข้าใจคุณเข้าใจอะไรวะ คุณไม่ได้เข้าใจเฮียอะไรเลยในพิธาพอคุณถูกจับได้คุณก็คิดคําพูดที่สวยหรูขึ้นมาแต่เมื่อสื่อจี้ถามต่อจะมีการยื่นประกันตัวกลุ่มเยาวชนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่เพราะในพาคก้าวไกลมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเขาตอบอีกเหมือนกันเรื่องนี้ต้องแยกสิทธิในการประกันตัวทุกคนมีสิทธิจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน ส่วนจะอารักขาบุคคลสำคัญของประเทศก็เป็นอีกเรื่องแต่การเสนอออกก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันอย่าไปพูกรวมกันท่านผู้ชมไอคนที่มันสับสนแบบนี้นี่นะผู้จ้าเลือนไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าใครได้เป็นนายกของประเทศไทยนี่ประเทศไทยสวยชิบหายเลยท่านผู้ชมสรุปความแล้วคำพูดนายพิธาคือว่าเด็กก้าวร้าวเหล่านี้จะทำอะไรแด๊ดดีพิธาก็จะเข้าใจดี แต่พอมาถึงถามหาคนรับผิดชอบนางด้านประกันพิธาก,กับตีกันเชียงหนีบอกว่าเป็นคนเรื่องกันที่ผ่านมาตะวันเคยถูกจับกลุ่มมาตรา1นึ่อมาแล้วสองครั้งครั้งแรกกรณีทำโพติดสติกเกอร์เรื่องของบวนเสด็จที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนในปี28กุมภาพันธ์2 5 6 5แต่ได้รับการประกันตัว ครั้งต่อมาถูกดำเนินคดีกริีไลฟ์สด f a c e b o o กรอรับผู้คนเสด็จบริเวณถนนราชดำเดนินเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 5ก็ได้รับการประกันตัวเช่นกันแต่ภายหลังถูกถอนประกันตะวันโพสต์และแชร์ข้อความ Facebook ที่เข้าข่ายความผิดมาตรา1 1 2และมีสองในพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จก่อนที่วันที่20เมษาย,ยน2 5 6 5ศสาลรได้สั่งเพิกถอนการประกันตัวแล้วนำสงเข้า สู่ทันตสถานหญิงกลางระหว่างนั้นตะวันอดอาหารประท้วงเป็นเวลาสามสิบเจ็ดวันจนนายพิธาเจริญรัตสอสอทีรายชื่อพัคเก้าไกลอาศัยเป็นนายอาสาเป็นนายป,ประกันให้พิตะวันได้รับการประกันตัวแล้วก็ท่านผู้ชมรู้มาว่านายพิธาเป็นในายประกันตัวแล้วศาลสั่งว่ายังไงศาลสั่งให้ในายพิธาเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติจำเลยมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนควบคุมไม่ให้จำเลย ทำผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผิดสัญญาประกันในชั้นศาลคุณพิธาพูดว่าไงมันท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าหรือวันนี้ไม่อยากจะจำละศาลสอบถามว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวตะว,วันในพิธาในฐานะนายประกันใจความมั่นใจโดยสารได้อย่างไรว่าจะกำกับดูแลจำเลยได้ในพิธาตอบอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือคำพูดนายพิธา ตนยินดีทําหน้าที่เป็นผู้ภูมกับดูแลเพื่อให้ตะวันปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลและจะทําหน้าที่คอยตักเตือนและดูแลตะวันเองโดยพ่อและแม่ตะวันยินยอมให้ศาลแต่งตั้งพิธาเป็นผู้ภูมกับดูแลของตะวันศาลได้ถามต่อว่าถ้าตะวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วแลวทำผิดเงื่อนไขของศาลนายพิธาจะและน,น,านายในฐานะนายประกันผู้ภูมกับดูแลจะทํำยังไงพิธาตอบว่า จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายไใดใ้อำนาจรับรองเอาไว้นะผมเอารูปนายพิธารัตนายขึ้นมาตอนที่ไปเป็นนายประกันให้นะฮะพอต่อมาวันที่สองกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว2 5 6 6พิธาขนาดกล่าวยกย่องตะวันแบบเท่ๆเ,เ,เลยนะท่านผู้ชมนี่คือคำพูดเขา ทุกครั้งที่ผมหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นยิ่งไปกว่าน,นั้น5เมษายน2566ปีที่แล้วสื่อออนไลน์ The People จัดงานประกาศผล10คนแห่งปีที่ได้รับรางวัล The People Award 2023โดยนางสาวทานตะวันตัวตุวลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรผูหกผู้พงหรือแบม ติดหนึ่งในสิบของผู้ดับรางวัลนายพิธาก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยกับแบมด้วยดูรูปสิฮะนี่คือข้อแท้จริงนายพิธาพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมากับสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาปวนขบวนท่านมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยนะฮะวันที่21กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเนี้ยนายพิธาให้นายกฤษดางาน,นุต,ตจรรดหรือทนายด่างมาอีกแล้วไอทนายที่แพ้คดีก็ามาตลอดทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกมาปฏิเสธว่าพิธาไม่ได้เป็นนายประกันตะวันทุลวังมานานแล้วเพราะศาลพิจารณาเพิกถอนหมายขังไม่ต้องมีนายประกันโดยอ้างว่าหลังจากนั้นศาลไม่ได้ออกหมายขังตะวันอกีกจึงถือว่าเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวตลอดไปไม่ต้องมีนายประกัน ท่าผู้ชมครับแม่งแก้ตัวอย่างนี้ใครฟังก็ต้องหวอัวใช่ไหมท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าคนที่กลาก้าโกหกหน้าตายออกมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษจริงๆแล้วเป็นคนไอ้เฮไอ้คนเหง่งซวยคนหนึ่งเท่านั้นเองเอาเถอะวันนี้คุณพิธากับพรรคก้าไกลหรือทนายด่างจะอ้างอะไรก็อ้างไปแต่พฤติการที่ผ่านมาของพิธาที่สนุนการกระทําของกลุ่มทะลุวัง ปรากฏอยู่ชัดเจนจากหน้าสื่อทั้งข่าวและภาพถ่ายต่างๆคุณพิธาจะพูดเอาเทพอยากปันให้เด็กครุ่นใหม่ฟังแล้วประทับใจแต่ผมขอเตือนคุณนะว่าปากพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากคุณพูดรู้ว่ามองตาตะวันแล้วเห็นลูกสาวคุณอยู่ในนั้นผมถามจริงคุณอยาให้ลูกสาวคุณเป็นอย่างตะวันหรืหรือว่าเป็นวาทก,กรรม หลอกใช้ดูวคนอื่นเพื่อสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลเท่านั้นไม่น้ำที่ไปแปะสติกเกอร์ให้กตะวันและแบมในช่องที่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา1นึแต่ต้องขอโทษที่ต้องแก้ไขก่อนบนเวทีหาเสียงของพักก้าวไกล24มีนาคม266 6ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมครับยิ่งไปนั้น ยังมีคนไปขุดจดหมายในพิธาเขียนด้วยลายมือถึงตะวันแบมเมื่อปี256ที่ผ่านมาข้อความในจดหมายในพิธานั้นเป็นหลักฐานในการมัดตัวเองเข้ากับกลุ่มทะลุวังและขบวนการล้มเจ้าชัด,ชดเลยผมยกต,ตัวอย่างในข้อความหนึ่งที่พิธาเขียนนะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาผมขอคารวะหัวจิตหัวใจความกล้าหาญทั้งคู่มาก ผมเองลา,อายใจยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสังคมได้ลืมตาตื่นขึ้นเห็นถึงความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพราะผมเพราะพรรคก้าวไกลของเราทําน้อยไปคุณคือคนที่ผลักดันสังคมมาถึงจุดนี้ภารกิจในส่วนของคุณสําเร็จแล้วและจากนี้ไปเป็นหน้าที่พวกเราและพรรคเก้าวไกลเราจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จด้วยกันผมต้องการให้คุณอยู่ร่วมฉลองชัยชนะของประชาชนร่วมกับเราทุกคน ท่านผู้ชมครับคนเนี่ยมันโกหกแม้กระทั่งข้อความในจดหมายมันเขียนมันก็ยังหน้าด้านโกหกมันเขียนเพิ่มเติม,ตมอกีกนะท่านผู้ชมในพิธาเป้าหมายการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึสองชัดเจนว่าภารกิจของคุณสมบูรณ์แล้วจากนี้ไปหน้าที่พวกเราที่จะทำในส่วนพวกเราผมและพ 9, รรคก้าวไกลจะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อผลักดันการยุติการใช้กฎหมาย1 1 2 1 1 6และกฎหมายอื่นที่กดขี่ริดรอนเสรีภาพประชาชนเราจะทำเต็มที่ในสภาและเชื่อว่าจะมีคนอีกมากที่ถูกเรื่องราวคุณผลักดันออกมาต่อสู้นกสภาเราจะทำภารกิจนี้สำเร็จด้วยกันผมต้องการให้คุณอยู่ร่วมฉลองไัยนาประชาชนร่วมกันทุกคนขอคารวะในความกล้าหาญคุณทั้งสองพิธาลิมเจริญรัตยีส 8มกราคม2566คุณพิธาครับมาถึงขั้นนี้แล้วคุณยังหน้าด้านชิบหายเลยปฏิเสธว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับตะว,วันและแกงทุกวันผมก่าคุณปัดความรับผิดชอบนี้ไม่ได้นะประเด็นที่สำคัญที่สุดผมขอเน้นย้ำอีกครั้งคือพฤติกรรมของนายพิธาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสาลน้ำนูนเมื่อวันที่3สมกราคม2567 ที่พบว่านายพิธาพักก้าวไกลมีพฤติการรณรงค์ให้มีการแก้ไขเพิ่เมเติมหรือยกเลิกมาตราหนึ่งสองเข้าร่วมชุมนุมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นนายประการผู้ต้องหามาตราหนึ่งสองเคยแสดงความคิดเห็นทั้งให้แก้ไขยกเลิกมาตราหนึ่งสองผ่านการจัดกิจกรรมทางการมืองนละสื่อสังคมออนไลน์ชัดไหมครับคุณพิธาชัดไหมคุณธนาธรคุณปียบุตร คุณชัยธวัฒน์พรรเก้าไกลและคณะก้าหน้ารวมทั้งติ่งและคนที่เลือกพรรเก้าไกลทั้งหลายส่วนตะวันทะลุวังหลังจาก12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจสอนอดินแดงเรียกนางสาวทานตะวันตัวตุลาโนนและนายนัทนนน์นนภัโรธสองผู้ต้องหาคดีคุกคามกระบวนเสด็จมาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งสองคนไม่มา ให้ทนายความสูญทนายความเพื่อสิทธิมนุมือมาขอเลื่อนอ้างว่าติดเรียนท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เรียนอะไรหรอกตอนนี้แล้วมันอ้างต่อแล้วว่าติดเรียนแต่ตำรวจที่ว่าเขาอ้างไม่สมเหตุผลมก็เลยเดินออกหมายจับและถูกจับตัวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับวันพุทธที่14กุมภาพันธ์มรืนนี้เมื่อวันสื่อเนี้ย เจ้าหน้าที่ตำรวจนำนางสาวทานตะวันหรือตะวันในนัทนน์หรือแฟรงค์นักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มทะลุกวางที่ก่อเหตุขับรถกวนขบวนเสด็จไปฝากขังต่อสารอาญาและผู้ต้องหาทุกคนถูกตำรวจคัดค้านประกันตัวจากพนักงานสอบสวนด้วยเหตุว่าเป็นคดีที่มีโทษสูงเกรงจะหลบหนีอาจจะกลับออกไปก่อเหตุในสารเติมซ้ำ,ซำ,ซำเติมเดิมอีก ซึ่งพฤติกรรมของทันตะวันนั้นก็เป็นพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ก่อนได้รับการประกันตัวแล้วบอกไม่ทําแบบนี้ก็มาทําอีกสารพิจารณาพิจารณาคาร้องฝากขังและคําร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนเกือบทั้งวันอนุญ,ญาตให้ฝากขงังผู้ต้องหามีกําหนด12วันไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวสารให้ผลว่าความผิดจริกรรมลงไปมีโทษร้ายแรงมีอา,าโทษสูง พริการก่อเหตุไม่ยำเกรงต่อกฎหมายทําให้เกิดความเสียหายที่สําคัญคือใต้ประกันตัวออกไปอาจจะไปทําอะไรให้เกิดความไม่เรียบร้อยและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนเสร็จแล้วเจ้าที่ราชันฑ์ก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปคุมขังที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพสาหรับผู้ชายและทันสถานหญิงกลางสำหรับผู้หญิง ส่วนสายน้ํานั้นสารวิทยาปล่อยตัวชั่วคราวไม่เงื่อนไขว่าห้าไปกระทําการในลักษณะก่อความวุ่นวายหรือก่อเหตุซ้ําแบบเดิมอีกทนายด่างอีกแล้วท่านผู้ชมทนายความศูนย์ทนายความผู้สิทธิบุ้ชนบอกว่าทั้งตะวันแฟรงตั้งใจไม่ขอยื่นประกันตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่ยื่นเพราะเพื่อนผู้ต้องหาและญาติิขอยืน่นหลังจากนี้จะคุยกันอีกครั้งว่าจะให้ยื่นประกันตัวอีกหรือไม่และจะอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือไม่ ตะวันและก็แฟรงเขียจนจดหมายด้วยลายมือยืนยันต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายและไม่ยื่นประกันตัวมีหนำซ้ำนะฮะระบุว่า a c e b o o k นะฮะของตะวันทานตะวันมีการโพสต์ภาพข้อความจดหมายจากตะวันผู้ว่านี่คือคำตอบผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับหนูแต่หนูยืนยันที่สู้ต่อไปการก้าวขาเข้าเดินจำเราไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไว้ต่อสู้ หนูจะใช้ร่างกายแจิตวิญญาณที่เหลือสู้ต่อไปหนูและแฟรงค์เจ้าทหารและน้าประทวงเพื่อสขอ้อเรียกร้องโดยจะไม่ยื่นประกันตัวขอ้อเรียกร้องหนึ่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อทีทอ่สองต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีกตะวันทางตะวันคุณติดคุกไม่ใช่เพราะว่าคุณเห็นต่างแต่คุณติดคุกเพราะว่าคุณไปก้าวล่วงละเมิดขบวนเสด็จ ผิดมาตรา116ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นมนตรีสิทธิมน,นุษยชนเดี๋ยวผมจะเชงพวกคุณในเรื่องสิทธิมน,นุษยชนอาทิตย์หน้าคุณใจเย็นๆแล้วผมจะความลับมาเปิดเผยคุณให้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเนี่ยมันคืออะไรและคือใครกันแน่ จริงๆได้ท่านผู้ชมครับแก๊งทะลุวังนี่ผมเปิดเผยฉีกหน้ากากแบบหมดเปลือกไปแล้วตั้งหลายเดือนก่อนเมื่อครั้งกรณีของบุ่งทะลุวังน้องหยกกับโรงเรียนเตรียมพัดในรายการคุณจุราสนธิตอนที่195ตอนหยกเหยื่อผลผิดก้าวไกลออกาศเมื่อวันศุกร์ที่23มิถุนาย,ยน266 6และยังมีตอนต่ออีกหลายตอนถัดมาซึ่งพฤติกรรมของแก๊งนี้คุกคาม กล่าวกหกเป็นนิดให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์จัก,กรีแทบจะทุกพระองค์มานานแล้วผมจะอหลักฐานให้ดูนะครับ13ตุลาคมนะฮะท่านผู้ชมวันคล้ายวันสวรรค์วันสวรรคตของรัชกาลที่9ยกทะลุวางเข้าร่วมกิจการชุมนุม13ตุลาหวังว่าสายฝนจะพาล่องไปที่เสาชิงช้าหน้าสาราการว่าการกรุงเทพมหานคร ใกล้บ้านประยคกได้เขียนข้อความบนพื้นบริเวณเสาชิงช้าล้วนมีเนื้อหาอันเป็นเช็ดเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาคมโดยให้รายพระบรมรงสายนวงหลายพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระเทพด้วยงานนี้ผมต้องถามไปถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลเอกต่อศัก์สุขวิมลท่านเพิ่งจะออกมาเ a คแอคชั่นหลังจากที่เขาพบท่านนายกมนตรีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนี้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่อร้อนหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่ร้อนแรงไปถึงสองตวันท่านพบตรท่านเงียบสนิทไม่พูดแต่พอท่านนายงศรีเรียเข้าไปและบี้มีแต่ประชาชนและกลุ่มที่รักษาบันเขาทนไม่ไหวต้องออกไปลงไม้ลงมือเองจนเกือบจะเกิดการรุนแรงประชาชนทุกหมู่เหล่าออกมาปกป้องสมเด็จพระเทพใส่สีม่วงกันนักเรียนในร้อยจปรทุกรุ่นออกมา ชุมนุมแล้วถวายพระพรแล้วก็ให้กำลังใจและดูพร้อมจะปกป้องแต่พบพตรอของผมคนนี้เงียบสนิทพอโดนท่านนายกบี้เข้ามาก็เลยบอกว่าขอเวลารวบรวมหลักฐานเรื่องเกิดตั้งแต่4กุมภาพันธ์เกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วเป็นไปไม่ได้ท่านพบตรจะไม่ทราบเรื่องแต่กับเงียบสนิทเกิดอะไรขึ้นท่านพบตรครับ ท่านจําได้หรือเปล่าก่อนจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งท่านพูดเสมอว่าท่านจําเป็นต้องเข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญเพื่อปกป้องสามกษัตริย์ท่านจําได้อยู่หรือเปล่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นท่านจะใส่เกียร์ว่างและประชาชนรู้วาบกป้องสามเ,เองเอาอย่างนี้ใช่ไหมปัญหาแก๊งทรุรันและแก๊งแนวร่วมและเครือข่ายล้มเจ้าที่เชื่อมโยงไปพักเก้าไกลกับคณะก้าหน้า ทางบชนโดยทีมงานของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้าการมุนครบาลเขาเก็บข้อมูลมานานแล้วมีข้อมูลอย่างละเอียดยิบครบหมดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้รับไฟเขียวจากท่านพบตรออยังไงเมื่อไหร่ท่านมูแต่เฟรนลี่ไปตลอดรายการวันศุกร์หน้าผมจะเอามากลางทีละเรื่องทีละเรื่องชี้ใเห็น,หนว,ว่ากระบวนการนี้มันเชื่อมโยงใครบ้าง ใครใช้สื่อใครใช่สื่อหรือไม่ใช่สื่อใครที่แอบอ้างันเป็นสื่อแต่จริงๆแล้วเป็นแค่แนวร่วมกลุ่มล้มเจ้ารวมทั้งสื่อหลายๆคนสมาคมสื่อที่บ้าจี้ออกแถลงการบา้บาบอาบา้อะไรออกมาโดยไม่รู้ไม่ดูหลักฐานข้อมูลที่จริงอะไรเลยข้อมูลเขาเก็บสะสมมาจนครบแล้วขึ้นอยู่กับท่านพบว่บา,ารอจะเอายังไงเพราะคดีนี้เป็นคดีนโยบาย ไหนคุณบอกมาปกป้องไงคุณทำเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือคุณเอาขา้าราชการออกมาถวายบังคมพระรูปหรือว่ารูปภาพแล้วก็ให้สัญญาว่าจะดูแลปลกป้องเจตนาพฤติการและการกระทำนั้นมันไม่ตรงปกเลยนะครับท่านพบรอท่านต่อสักครับพูดเสมอว่าจะเข้ามาป้องสถาบันแต่เข้ามาแล้วท่านเกียร์ว่าง ท่านเกียร์ว่างจริงๆและท่านก็เกียร์ว่างหลายๆเรื่องด้วยอย่าช้าเลยครับท่านท่านท่านต่อสักเวลาท่านเหลือน้อยลงอย่าท่านได้เกษียณอายุไปด้วยฉายาที่ว่าเป็นปปทบที่หลอยถ่อยที่สุดคนหนึ่งท่านชมจำครูอ้อยได้ไหมหรือว่าคุณทิตินาาพัทลุงครูอ้อยเป็นคนเขียนหนังสือชื่อเข็มทิศชีวิต และผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ชหาเงินหาทองได้มหาศาลในอดีตเธอมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนในวงการบันเทิงมากมายอย่างเช่นตุยตุยพุทธชาติพงษ์สุชาติครูเงาะรสสุคนกองเกตอุ๋ยบุตรดาเบสเอมณีรัตและกะละแมพชรศรีเป็นต้นแต่สุดท้ายวงแตก็ค่อยหนีหายไปทีละคน หลายคนบอกว่ากว่าจะหลุดลงมาได้ก็สะบักสะบ,บอมแทบหมดเนื้อหมดตัวเรื่องราวเหล่านี้ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วแล้วกล่าวเตือนไปแล้วว่าผ่านรายการกุณทุจรสิสุทธิในหลายตอนด้วยกันกลางปีที่แล้วครูอ้อยทะลึง่งยื่นฟ้องสื่อในเครือผู้จัดการฐานหมิ่นประมาณด้วยการโฆษณาแล้วละเมิดพร้อมเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน5ล้าน 52,777บาทโดยอ้างว่าเพจ Facebook ในวันที่9พฤษภาคมส5 6 6 f น c e b o o k ของผู้จิการสุดสัปดาห์โพสต์ภาพทางสาวทิตินาฏและบุคคลในวงการบันเทิงอื่นและมีข้อความในภาพว่ารวมคนดังชีวิตวิดพังเพราะเข็มทิศและเขียนข้อความประกอบภาพ ว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับคอสหลักสูตรเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยทิตินาณพนัทลุงหลังคนในวงการต่างทยอยถอนตัวออกจากวงจรของเจ้าตัวมากขึ้นทางนี้หากย้อนกลับไปต้องบอกว่าคอสการจัดสัมมนาปรึกษาปัญหาชีวิตของเจ้าตัวนั้นมีปัญหามาตั้งแต่แรกแแล้วและก็มีคนดังหลายคนชีวิตต้องพังเพราะเข็มทิศเมื่อครูอ้อยฟ้องมาเราก็ต้อง สู้เหมือนสุภาษิตจีนบอกว่าเมื่อมีน้ำหลากหลายมาก็ต้องตั้งเขื่อนสร้างเขื่อนเพื่อกันน้ำา12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยท่านผู้ชมศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวทำไมผมต้องเอามารเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ารายละเอียดคำพิพากษาที่เขียนอ,อกมากนั้นลึกซึ้งน่าสนใจมาก เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้อ่านคำพิพากษาที่อ้างอิงหลักธรรมแล้วก็ต่อเรื่องมาทางหลักโลกโดยใช้หลักธรรมเนี่ยเป็นองค์เป็นเป็นฐานสำคัญเป็นหลักสำคัญในการพิพากษาเรื่องทางโลกน่าสนใจมากเป็นครั้งแรกจริงๆท่านผู้ชมแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงกับท่านผู้พิพากษาซึ่งพิพากษาคดีนี้เพราะท่านรู้เรื่องธรรมจริงๆ ท่านผู้ชมครับผมจะอ่านต่อไปเนี่ยจะเป็นคำพิพากษาข้อความอยู่ในคำพิพากษาฉบับย่อท่านผู้ชมช่วยตั้งใจฟังหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งเบื่อท่านเขียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่พระโพธิสัตว์ยอมลาทิ้งราชสมบัติบุตรและภริยาเสด็จลีกออกผนวด สแสวงหาทางผลทุกจนได้ปัญญาตัดสรุอนุตรสัมมาโพธิญาณสำเร็จเป็นองค์พระอราหันต์สัมปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้ปัญญาเป็นพระอราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งพระศาสนาหรือพระธรรมวินัยขึ้นโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไว้ให้พระศาสนาพุทธศาสนาิกชนได้ยึดถือเป็นสรณะนั้นเป็นการกระทําเพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว์ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ตามจนเกิดปัญญารู้เห็นสัจธรรมทําให้ทุกใจทุกในใจเบาบางลงไปจนถึงหมดสิน้นอันเป็นที่สุดแห่งทุกขโดยพระตถาคตไม่ได้กระทไํไปด้วยความปรารถนาในลาบยศสรรเสริญหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆ ซึ่งการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนไปสู่ผู้มีศรัทธาก็ทรงให้เป็นหน้าที่ของเหล่าสงสาวกหรือนักบวชในธรรมวินัยที่ได้รับการศึกษาธรรมวินัยจนสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้มักน้อยสันโดษในลาบสก,การะเลี้ยงด้วยปัจจัยสีที่ผู้ครองเรือนมอบให้ด้วยใจศรัทธาเที่ยวจาริกไปเผย แพร่คำสอนและชี้ทางแห่งความสุขความเจริญในชีวิตให้แก่ครหัั่ผู้ครองเรือนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระรัตนตรัยมีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิได้ตาปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตก็ย่อมจะพบกับชีวิตใหม่ที่มีคุณค่ากว่าการได้ทรัพย์สินอันใดในโลกเพราะแม้แต่จะยังทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ในอัตภาพนี้ ก็ต้องได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในะอัตภาพต่อ,ต,อต่อไปอย่างแน่นอนส่วนการดำารงอยู่อย่างมั่นคงของพศาะสะนาเป็นที่พึ่งของเหล่าสัพพสัตชั่วการนานพระองค์ทรงมอบให้เหล่าพ,พุทธบริษัท4อันประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันกระทําโดยภิกษุและภิกษุณีนั้นต้องอยู่ในพระธรรมวินยัยอุบาสกอุบาสิกา ต้องมีความเคารพในพระรันาตนตรัยเป็นต้นดังนั้นเมื่อน้อมใจเข้าไปพิจารณาหลักการสําคัญของพระศาสนาตามพระประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นและความต้องการอยากพ้นทุกข์ของมนุษย์เข้าด้วยกันนั้นผู้ที่เป็นพุทธศาสนาิกชนย่อมต้องยอมรับว่าพระธรรมคาสอนที่ได้ประทานไว้ให้โดยพระมหากรุณนานั้นย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆใ,ในโลก และเป็นประธานการประธานให้เปล่าไม่ต้องใช้เงินหรือทองเข้าแลกท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราพุทธบริษัทสี่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เรียนรู้พระธรรมและอาศัยพระธรรมนั้นออกมาแสดงเพื่อการค้าหรือเพื่อแสดงหาสแสวงหาผลกําไรเพราะเป็นการตีราคาพระธรรมคําสอนเทียบค่าเงินทองเป็นการกระทําที่ไม่เคารพต่อพระรันาตนตรัยประการหนึ่ง เป็นหนทางที่จะนําไปสู่การเบียดเบียงทางทรัพย์สินเงินทองได้ประการหนึ่งทําให้บุคคลที่ยังไม่ได้มั่นคงในพระรัตนตรัยพากันเสื่อมถอยหนีห่างจากศาสนาประการหนึ่งและประการสําคัญอีกประการหนึ่งในการสั่งสอนหรือถ่ายทอดทรมาใหบ้บุคคลอื่นพูดตั้งตนเป็นครูอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญคือเป็นผู้ได้เรียนธรรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้ข้ามโคตรจากปุถุชน เป็นอริยบุคคลอย่างชอบขั้นโสดาบันมีคุณธรรมวิเศษในใจมีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นอยู่ในแนวทางแห่งพระนิพพานมีมรรคองค์8เป็นปฏิปทาในตนแล้วจึงค่อยสามารถให้การอบรมสั่งสอนปุถุชนผู้มีปัญญามืดบอดแต่มีศรัทธาได้เพราะคนที่ยังเป็นปุถุชนและยังไม่ได้เปลี่ยนธรรมหากเที่ยไปสั่งสอนคนอื่น ก็เท่ากับคนตาบอดเดินจูงคนตาบอดไปย่อมไม่สามารถถึงจุดหมายตามที่ปรารถนาได้แต่กลับต้องประสบกับทุกข์และคลาดเคลื่อนออกนอกทางแห่งพรหมจรร์ที่ทรงแสดงไว้ให้อย่างแน่แท้และยิ่งหากเข้าลักษณะเป็นการใช้เงินจ้างในการจูงก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะเอาผิดเอาโทษกับบคุคคลผู้จูงทั้งในทางแพ่งและทางอาญาได้ด้วยเหตุผลที่เขาอ้างว่าการชรําระเงิน เป็นความสมัครใจของผู้อยากรู้เรียนรู้ธรรมและที่ใครไม่สามารถสร้างปัญญาได้ก็เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละบุคคลเท่านั้นดังนั้นหากมีบุคคลใดได้แสดงตนว่ากระทำการดังกล่าวเช่นนั้นจึงไม่นับว่าเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับการยกย่องจากสาธุชนทั่วไปว่าเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีหรือนำประโยชน์ทงางศาสนามาให้สังคมแต่ประการใดถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะทผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันย่อมเป็นผู้ไม่สมควรที่จะได้ไปซึ่งเงินของบุคคลที่สแสวงหาที่พึ่งทางใจจากคำสอนของพรษษะศาสนาอีกด้วย ดังนั้นคดีนี้โจทย์คือครูอ้อยเป็นผู้ยังไม่ได้เปลี่ยนธรรมแต่มีปริญญาทางโลกได้ยอมรับว่าได้เอาหลักศาสนาพุทธมาใช้เป็นปัใจจัยในการประกอบธุรกิจมีรายได้ผลกำไราจากการเปิดคอร์สอบรมเข็มทิศชีวิตเป็นเงินไม่น้อยประมาณปีละ10ล้านบาทขึ้นไปโดยการเก็บเงินค่าสมาชิกเข้าอบรมคอสเข็มทิศชีวิตนั้น จะกำหนดค่าสมัครตามจำนวนผู้สมัครถ้ามีผู้สมัครจำนวนน้อยจะคิดค่าสมัครแพงกว่ากรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมากค่าคอสรายบุคคลในราคาหลักหมื่นไม่ก็หลักแสนโดยเพียงบุคคลคนเดียวถ้าเรียนหลายคอสจะต้องใช้เงินประมาณ3ล้านบาทย่อมเท่ากับเป็นการรับรอง อยู่ในตัวต่อผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาว่าตนเองมีภูมิจิตธรรมภูมิสูงภูมิจิตภูมิธรรมสูงเลยขคานปุถุชนคนหนึ่งด้วยกิเลสไปแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามคุณธรรมภายในใจเช่นที่ว่ารู้ได้เฉพาะตนเองส่วนคนอื่นไม่สามารถจะรู้เห็นได้ทําได้เพียงคาดเดาเอาจากบุคบคลิกภาพอันประกอบด้วยวาจากริยาท่าทางการแต่งกาย อย่างไรก็ดีพอจะมีความหมายเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอริยสาวกผู้ใดเป็นผู้มีคุณธรรมภายในเช่นนั้นได้กล่าวคืออริยสาวกผู้นั้นจะต้องเป็นผู้จิตใจเมตตากรุณาไม่กระทำสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นให้ไดับความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจประการใดๆทั้งสิน้นคดีนี้ข้อที่จริงที่ปรากฏระบุคคลผู้มีชื่อเสียงองค์การบันเทิงเคยเข้าคอสอบรมเข็มทิศชีวิตกับโจทย์ มีความสิทสมรักใคร่ตัวโจท์แต่ต่อมาก่อนที่จำเลยที่1จะลงข่าวกล่าวถึงโจท์ด้วยคำตามฟ้องบุคคลเหล่านั้นก็ร้องขอให้โจท์ลบรูปของตนที่ถ่ายคู่กับโจท์ออกจากเว็บไซต์ประชามพัน์์คอสบรมเข็มที่ชีวิตของโจท์และแสดงออกสังคมทราบว่าไม่ยอมที่จะให้โจท์ใช้ชื่อเสียงของตนไปประชามพนธา์คอสบรมของโจ์อีก และเมื่อพิจารณาจากเอกสารข่าวของนักข่าวรวมสําสำนักที่ลงข่าวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2566มีเนื้อความกล่าวถึงพฤติการที่มีผู้เข้าขอคอร์สเข็มทิศชีวิตกล่าวถึงพฤติกรรมของโจทย์ในการดําเนินงานเปิดคอสอบรมในทางเป็นลบต่อตัวโจทย์สอดคล้องกับคําตอบคําถามค้านของพยานโจ์ว่า โจดเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังมีรายได้จากการเปิดคอร์สอบรมเข็มทิศชีวิตหลายสิบล้านบาทต่อปีได้ประสบปัญหาในเรื่องความไว้วางใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมและเคยเปิดคอร์สอบรมเข็มทิศชีวิตของโจดต่างทยอยถอนตัวออกไปอยู่ห่างโจดและไม่ยินยอมให้โจดใช้ภาพถ่ายของเขาเหล่านั้นที่เคยถ่ายร่วมกับโจดในขณะที่เขาอบรมในคอร์สเข็มทิศชีวิตนำไปใช้ในการ โปรโมทคอร์สอบรมของโจดและบางคนถึงขั้นขัดแย้งไปทางกฎหมายกับตัวโจดด้วยซึ่งเห็นว่าการที่โจดต้องหยุดเปิดคอส์สเขมท่ชีวิตไปก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีเศษก็น่าเชื่อว่าเป็นผลจากข้อที่จริงการที่ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสหรือได้เห็นปฏิปทาในทางธรรมของโจดที่ปรากฏในข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจำเลยที่หนจะลงข่าว ดังนี้พฤติกรรมแห่งรูปคดีย่อมจะน่าเชื่อได้ว่าบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงดังกล่าวนอกจากไม่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์การเข้าคอร์สแล้วยังถึงขั้นตั้งตัวรังเกยียจในตัวโจด้วยและโดยที่หลักการสําคัญของศาสนาพุทธและทุกศาสนาที่ให้มนุษย์ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความผาสุกแล้ว เมื่อพิจารณาตามพฤติกรรมแห่งการกระทำของโจ์ตามดังกล่าวข้างต้นจึงเชื่อได้ว่าตัวโจ์เป็นคนที่ได้กระทำให้บุคคลผู้เสียเงินสมัครเข้าอบรมคอร์สเกี่ยมชีวิตได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งในด้านชื่อเสียงและเงินทองจึงนับว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบโดยหลักธรรมอันเป็นหลักการของศาสนาพุทธดังนี้โจ์จึงไม่อาจอาศัยการกระทำที่ขัดแยง้งไม่ตรงและไม่เป็นไปตามคำสอน ด้วยคำสอนของพระศัสดามีเจตนามุ่งหวังและแสวงหากำไรเป็นประโยชน์เฉพาะตนมาใช้เป็นฐานรองรับในการขอใช้อำนาจในกฎหมายคุ้มครองการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยชอบชอบธรรมเพื่อให้ลงโทษบุคคลอื่นที่กล่าวประกาศตีแผ่และตำหนิติเตียนเฉพาะแต่การกระทำและผลการกระทำของโจ์โดยไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายในเรื่องส่วนตัว ของโจท์แต่ประการใดดังนั้นโจท์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งโดยนิติในและพุตจินามในคดีย,ยาที่จะมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องศาลทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองวงเล็บสี่ขอพิภากษายกฟ้องท่านผู้ชมครับนี่ไงนะครับท่านผู้ชมความจริงที่มีหนึ่งเดียว คำพิาพากษาฉบับนี้ผมอ่านอย่างละเอียดทุกตวกัวอักษรแล้วผมต้องขอคารวะท่านผู้พิาพากษาหรือว่าเป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในใจนอกจากใจจะมีธรรมแล้วยังสามารถเชื่อมธรรมเข้ากับเหตุการณ์ทางโลกได้และสามารถถอยถ่ายทอดธรรมนั้นออกมาได้ชัดเจนแจมแจ้งทุกจุดสําหรับครูอ้อยเมื่ออ่านคำพิาพากษาแล้วหากจะกลับไปทำมากินแบบเดิมตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนธรรมทั้งที่ตัวเองเป็นปุถุชนคนธรรมดา คราวนี้อาจจะยากหน่อยเพราะสารท่านกล่าวชัดแล้วว่าพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐสุดมีคุณคายย่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิน้นเป็นการประทานให้เปล่าไม่ต้องใช้เงินหรือใช้ทองเข้ามาแลกท่านผู้ชมครับมีข่าวข่าวหนึ่งท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วถ้าติดตามข่าวแต่ผมจะพูดเรื่องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะมาก คือช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานี้วันพฤหัสบดีที่8กุมภาพนันธ์2567พลตบรวรเอกต่อศักดิ์สุวินมนผู้บัชาหนุแห่งชาติมีคำสั่งด่วนที่สุดที่0001วงเล็บผอ,บอทับ33ลงว่าเรื่องงดเว้นการเรียกผู้ควบคุมการเป็นคำชาเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่กำหนด สำหรับประชาชนทั่วไปคำสั่งนี้อาจจะไม่มีความหมายแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าสองแสนนายทั่วประเทศนั้นคำสั่งดังกล่าวเหมือนอ่างเปาซองใหญ่ที่พบตรแจากให้ช่วงจุดจีนปีมังกรก็ว่าได้คำสั่งนี้ถึงแม้ว่าพลรกต่อศักดิ์สุขวิมลจะแจ้งต่อรองพบตรทุกคนจเจรํารวจแห่งชาติและผู้ช่วยพบตรหรือตําแหน่งเทียบเท่าได้รับทราบ แต่คนในวงการศีกกรีรู้ว่าคำสั่งนี้เป็นข้อสั่งการคุมกำเนิดกระบวนการรู้แก่อำนาจของนายตำรวจระดับสูงเพียงหนึ่งเดียวคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผานในวงการตำรวจเขารู้กันมานานานบปีแล้วว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นถือวิสาสะใช้ห้องที่สโม,มสรตำรวจถนนวิภาวดีเป็นศูนย์บัญชาก,การตำรวจส่วนตัวใช้ในการถแถลงข่าวผลงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตลอดจน นัดพบข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศที่พลังพลาดมีแผลถูกร้องเรียนหรือบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กั้ากึ่งจะกระทำความผิดหรือบริหารงานไม่ตรงเป้าก็จะถูกพลตำรวจสุรเชษเรียกว่าพบเป็นส่วนตัวโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการมาชี้แจงมาประชุมดูงานและปรับทัศนคตินาะที่ทำงานเถื่อนสำหรับผมที่บิ๊กโจกเรียกว่าออฟฟิศสโมสรตำรวจมานานตั้งสองปีแล้ว ท่านผู้ชมครับมีขันการตำรวจแฟนคลับส่วนที่ทอล์กอินบ็อกซ์เข้าไปอย่างรายการระบุถึงวิธีการเรียกตำรวจจากทั่วสารทิศมาพบในที่ทําการเถื่อนของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเขาบอกว่าแต่และวันตำรวจถูกเรียกมาพบนั้นมีจํานวนหลายสิบนายจนเป็นร้อยนายตำรวจที่ถูกรองบอมตรรพนเอกสุรเชษฐ์เรียกเขามาพบมีตั้งแต่ระดับสารวัตรยันรองผู้การวิธีการเรียกคือ บิ๊กโจ๊กใช้ตำรวจหน้าห้องโทรตามบอกนาะให้มาพบให้มาในวันนี้เวลานี้โดยการสั่งจะให้ในายเวนโทรศัพท์สั่งทางวาจาไม่มีเป็นบันทึกทางหนังสือเพื่อกันตัวเองออกเพื่อมีปัญหาภายหลังท่านผู้ชมรู้ว่าตำรวจที่อยู่ห่างไกลต่างจังหวัดกรุงเทพจะเดินทางเข้ากรุงเทพก็ลำบากลำบนมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะเบิกงบไม่ได้ การรียเขามาพบส่วนตัวนี้ตำรวจจะเบิกค่าเดินทางเป็นค่าจ่ายก็ไม่ได้ต้องเสียเงินสือทองส่วนตัวเดินทางมาเองเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งอัตรากําลังผลที่ต้องดูแลพื้นที่เมื่อตำรวจที่ถูกเรียกมาถึงสโมสรตำรวจก็จะมีทีมงานของบรเอกสุริเชษฐ์หักผ่านถ่ายรูปส่งทางไลน์ให้ท่านชื่อแจ้งคนสั่งให้รู้ว่ามาแล้วนะเหมือนเป็นการรายงานตัวจากนั้นทีมงานจะให้รอรอและก็รอ เยอะเลยท่านผู้ชมครับนัด9โมงเช้าแต่กว่าพลตำรวจสุรเชษมาก็คือ3และ4ทุ่มท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพดูตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเนี่ย12ชั่วโมงนั่งรอตํำรวจส่วนใหญ่พอเจอหน้าพอรตรองพอรตรอถูกตําหนิถูก,ถกดา่าพร้อมไล่กลับบางคนดูเรียกมาพอคนสั่งรู้ว่ามาแล้วก็แกล้งให้รอก่อนยกเลิก และยังนัดใหม่ติดติดกันอีก3 4วันหรือถูกแกล้งสั่งให้เดินทางไปไปมาๆระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดคิดเป็นเวลาต่อเนื่องนานนับเดือนก็มีประเด็นท่านผู้ชมครับวิธีการเรียกตัวพบด่วนอย่างนี้ตำรวจที่ไหวที่ทำงานใกล้เดินทางง่ายอาจจะแค่หุดหกิดใจแต่พวกที่ทำงานไกลๆอยู่ต่างจังหวัดนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งนาย เรียกขนมาพบที่ผ่านมาจึงเกิดข่าวสะเทือนวงการท่านชมรู้เปล่ามีนายตำรวจระดับผู้กับการโรงพักเกิดวูบเสียชีวิตคาสโมสรตำรวจระหว่างเดินทางมารอพบพลตำรวจสุริเชษหักพานเพื่อร่วมประชุมรับข้อสั่งการคดีค้ามนุษย์และจับกลุ่มคนต่างด้าวตำรวจคนนั้นคือพันธุเรศนก,กิจฉเฉลาประโคนผู้กับสพลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์อายุห0 5ปีวูบหมดสติเสียชีวิตระหว่างการรอการประชุมคดีสโมสรตำรวจก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พันธุรกวัฒนกิจจะจบชีวิตเพียงวันมีผู้ได้คำชัยว่าพันธุรกวัฒนกิจทำหมักทำม่นรวบรวมข้อมูลสถิติคดีปราบปรามการค้ามนุษย์และผลการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าที่โรงพักหวังมาชี้แจงในที่ประชุมให้พันุเรกสุรเชษตรองปรึงพอใจ วันรุ่งขึ้นเจ้าตัวตื่นในตีห้าเดินทางจากโรงพักราดยาวจาังหวัดนครสวรรค์มาที่สมโสมสรตำรวจที่กรุงเทพเข้าร่วมประชุมตามคําสั่งท้ายสุดเกิดวูบเสียชีวิตระหว่างรอเพื่อแจ้งผลงานชิ้นสุดท้ายนอกจากนี้นะท่านผู้ชมครับรู้ว่ายัางมีความยากลําบากของนายตำรวจระดับผู้ิกับการซึ่งประจำการอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลจากกรุงเทพอีกคนหนึ่ง มีแฟนคลับรายการสนที่ทอล์กเล่าไว้ฟังว่าถูกพลวิริกรุเชษฐ์เรียกยมาพบเป็นงานส่วนตัวทั้งๆที่ภูมิกับนั้นกำลังติดพันอยู่การจัดพิธีงานศพคุณพ่อที่มืองไวชมเพิ่งตายเมื่อบีบบังคับถึงขั้นนี้เจ้าตัวรูไม่เสียดายชีวิตราชการแล้วขอลาออกเลยจากตำรวจไปใช้ชีวิตเงียบๆด้วยความเจ็บปวดใจตำรวจคนนี้ก็คือพันธุ์วิริศพรพรมจักสุรักษ์อดีตผูมิกับ การสถานตำรวจภูทรเมืองระนองในตำรวจรุ่น49ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นนองของบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมครับที่พลตรีสุรเชษเรียกมาเพื่อตำหนิติเตียนด่าว่าทำงานไปอย่างงุนอย่างนี้จริงๆแนละ้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับถ้าพลรีสุรเชษเนี่ยมีข้อมูลอย่างนั้นจริง สิ่งที่พลเอกสุรเชษ์เนี่ยน่าจะรวบรวมก็คือว่ารวบรวมข้อมูลของตำรวจในแต่ละภาคแล้วก็เรียกผู้บัญชาการภาคมาเลยภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าบอกเฮ้ยผมได้ข้อมูลมาว่าตำรวจในภาคคุณเนี่ยเป็นกระพุ่มกับคนนี้สารวัตรคนนี้รองพุ่งนี่มีข้อบกพร่องการทำหน้าที่ดังดรอปอันีหนึ่งอันดัสองอันดับ และเอาให้เขาเนี่ยกลับไปจัดการผู้จัดง,งานภาคก็จะเรียกผู้การจังหวัดมาพบเรียกท่านรองผบรทรท่านเรียกมาแล้วตำหนีพวกเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบไปแก้ไขซะหรือรายงานผมทราบแล้วผู้จัดง,งานภาคก็จะรายงานกลับมาที่บนตรกสุรเชษฐ์ถักพานถ้าผู้ชมว่าวิธีนี่เป็นวิธีที่ดีกว่าหรือเปล่า ที่จะยกหูโทรศัพท์แล้วเรียกมาแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะยกหูโทรศัพท์แล้วเรียกมาแล้วมาด่าว่าต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองนัดเขาเก้าโมงแล้วเสือกมาสามสี่ทุ่มก็เพราะตัวเองต้องการจะมีผลงานหิวแสงอยากให้สื่อมวลชนว่าตัวเองนั้นตั้งใจทำงานแต่นี่คือการทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้กับตำรวจทุกคนไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างที่ผมเรียนได้ทราบ เรื่องแค่นี้เมื่อคุณมีข้อมูลแล้วและคุณไม่ใช่ผู้กงคับจ่าโดยตรงคุณเป็นรองพบตรถ้าคุณจะดา่าคุณเรียกผู้บัญชาการตลาภาคมาแล้วคุณดา่าเขาสิให้ค,คุณดูแลลูกน้องคุณยังไง <S <S เนี่ยอย่างนี้ๆี่เง,งี้อย่างงี้ีเงี้อย่างนีงี้เอาหนี่หลักฐานอยู่ที่ผมคุณเอาไปเลยไปจัดการซะรายงานมาให้ผมทราบภายในเจ็วันท่านผู้ชมว่าวิธีนี้ดีกว่าหรือเปล่า ที่จะเจาะจงเรียกผู้มิกับคนนั้นมาเรียงเรียกร้กรองผู้การคนนี้มาเรียกคนนู้นคี้มาที่สาคัญเรียกมาแล้วเสือกให้นั่งรอทั้งวันตัวเองไปไหนก็ไม่รู้แต่นัดเข้าให้มาเก้าโมงเชา้านี่คือพลตำรวจเอกชูเลเช์หักผ่านอีกพฤตกรรมหนึ่งวันนี้ตำรวจทั้งสอสัานากาตร,รวจแห่งชาติเชื่อผมที่ท่านผู้ชม99% ไม่ชอบพลเรกสุรเชษฐ์หักพานเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ผมประหลาดใจมากปกติแล้วผมมององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่อนข้างที่จะบวกถึงแม้ว่าผมจะไม่พอใจในความเห็นเกตตัวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่สะสมกําไรไว้มากจนเกินไปแต่พูดถึงพฤติกรรมแล้วเนี่ยผมยัง คิดว่าการวฟร้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาพิบาลแต่เรื่องนี่ผมจะพูดไปนี้มันทําให้ความเชื่อมั่นผมสั่นคลอนมีคนที่รับไม่ได้กับปัญหาทุจริตประพฤติไม่ชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ร้องเรียนมาทีมงานผมผ่านอินบ็อกซ์ขาระบุว่าพบการทุดจุริตในโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน หรือที่การเรียกกันว่าโครงการปลูกป่าล้านไร่ที่การฟ้าฝ่ไฟผิดทํา MOU ร่วมกับกรมป่าไม้หรืออื่นๆผมดูรายละเอียดแล้วผมก็เลยบอกพักพวกบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้นะให้ส่งคนของเราลงไปเลยไปสำรวจพื้นที่ตามที่กล่าวหามาวิธีการทุจริตมีตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกป่า ที่พบว่าที่ปลูกนั้นเป็นป่าทิพย์เพราะว่ามีต้นไม้เฉพาะด้านหน้าเข้าไปด้านในกับไม่ได้มีการปลูกป่าให้เป็นตามร่างของเขตงานแล้วท่านผู้ชมรู้ว่าเมื่อกรรมการตรวจรับงานไม่อนุมัติผ่านถึงสามครั้งแล้วส่งเรื่องไปในผู้คาจาระบุว่าพบการทุจริตเกิดอะไรขึ้นไหมท่านผู้ชมรู้ไหม ไอ้คนที่อายุหลายสิบปีทํางานอยู่การไฟ้าภัยผิดหลายสิบปีแล้วทํางานเพื่อองค์กรจริงๆต้องการความโปร่งใสพอไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไม่อนุไม่ไม่อนุัฒไม่อนุมัติให้ผ่านคือพูดง่าไปตรวจรับงาน3ครั้งพอรายงานขึ้นไปข้างบนปรากฏถูกกันแกล้งถูกสั่งย้ายไปอยู่ในตําแหน่งอื่นๆเพื่อกีดกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานโครงการปลูกป่าแล้วรีบ เขารีบเปลี่ยนกรรมการตรวจรับชุดใหม่เพื่อให้ตรวจรับงานของโครงการให้ผ่านทุกพื้นที่และเบิกเงินจากกรฟผได้คนที่ดูกย้ายนั้นอายุงานแต่ละคนหลายสิบปีบางคนใกล้เกษียณอายุงานอีกไม่กี่ปีเขาพยายามรักษาผลประโยชน์ขององค์กรไม่ให้เงินทองรั่วไหลไปกระบ,บวนการทุจริตอันแสนอุบาทนี้กับถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งท่านผู้ชมครับ เพื่อความเข้าใจเรามาดูที่ไปที่มาของเรื่องราวคือกรฟอมีแผนปลูกป่าปีละแสนไร่เป็นระยะเวลา10ปีรวมแล้วหนึ่งล้านไร่ทั้งป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลนแต่โดยต้องเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่และไม่ใช่ที่ดินทำหากินของชาวบ้านนะฮะกรมป่าไม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นป่าชายเลนรับผิดชอบโดยโกรมทรัพยากรทางเทะเลชายฝั่งพื้นที่อยู่านแหนงชาติก็จะเป็นของกรมอุทยานจะจัดสรรและส่งมอบพื้นที่ป่ากอฟผแล้วรับไปดําเนินการจ้างชาวบ้านในพื้นที่ปลูกป่าจากนั้นจะมีกรรมการตรวจรับงานของกรมป่าไม้และกอฟผอลงพื้นที่ตรวจถ้าตรวจรับผ่านก็เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ รายละเอียดของ TOR นั้นระบุว่าต้องปลูกป่าให้ได้200ต้นต่อหนึ่งไร่โดย100ไร่เท่ากับ20,000ต้นต้องมีการทำแนวกัน้นกันไฟเส้นทางตรวจการและต้นไม้ต้นไม้ต้องโตไม่น้อยกว่า80%หรือยืนต้นตายได้ไม่เกิน20ต้นต่อไร่ส่วนการปลูกป่าไม่ใช่ว่าจะปลูกตอนไหนก็ได้นึกอยากจะปลูกก็ปลูก โดยต้องปลูกก่อนช่วงฤดูฝนอย่างน้อยประมาณสองสัปดาห์เพื่อให้ต้นกล้าได้มีโอกาสยืนต้นได้เพราะถ้าปลูกในช่วงฤดูแรงต้นกล้าไม้ก็จะตายหมดซึ่งจะไปขัดกับเงื่อนไข TOR นะครับสำหรับการโครงการปลูกป่าล้านไร่กอฟกฟผอนี้มีจัดสรรงบประมาณโดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกค่าปลูกต้นไม้ในปีแรกตั้งราคากลางไว้ที่ 4,020บาทต่อไร่เพราะฉะนั้นถ้าปลูกปีละแสนไร่เท่ากับใช้งบประมาณไป402ล้านบาทถ้าปลูกต่อเนื่องไป10ปีใช้งบประมาณทั้งหมด4,020ล้านบาทส่วนที่2คือค่าบำรุงรักษาต้นไม้เป็นเวลา10ปีตั้งราคากลางไว้ที่1 2 5 0บาทต่อไร่ สมมติเราปลูกแสนไร่เท่ากับปีละประมาณ125ล้านบาทดูแลต่อไปเนื่อง10ปีรวมแล้วอีก1 2ึ0ล้านบาททั้งหมดนี้ทั้งค่าดูแลบำรุงรักษาและค่าปลูก10ปีแล้วรวมแล้วยอดเงิน5,270ล้านบาทงบประมาณอันนี้ท่านผู้ชมครับยังไม่นับรวมงบประมาณส่วนอื่นเช่นงบประมาณทีมงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจทั่วประเทศ ที่จะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าโอทีค่าเดินทางค่าถูงบินให้กอพอได้ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเรียกว่ากองส่งเสริมมาตรการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจัดตั้งมาเพื่อรองรับภารกิจนี้โดยตรงนะฮะในปีงบม,มาณ2,565สองปีที่แล้วกรมป่าไม้ได้มีการจัดสรรพื้นที่กอง ดำเนินงานโครงการปลูกป่าล้านไร่จำนวน9 7 0 0 0ไร่ทําการปลูกป่าไปแล้วทั้งหมดก่อนที่กอผจะตรวจรับงานแต่งานดำ,ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2565นั้นมีความผิดปกติความผิดปกติแรกคือในปีงบประมาณ2565กาการตรวจรับพื้นที่ปลูกป่าจำนวน90,700ไร่ทั้งประเทศ มีเพียงสองคนที่เข้าไปตรวจรับงานคนหนึ่งจากกอฟผได้แต่งตั้งหัวหน้าปฏิบัติการภาคเหนือแีกคนหนึ่งเป็นลูกจ้างเหมาของบริษัทด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าป่าที่ปลูกตามโครงกาปรปลูกป่าล้านไร่ในปีงบปรมาณ2565กรดำเนิการตรวจผ่านได้หมดทุกแปลงไม่มีปัญหาส่งเรื่องเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว394ล้านบาท การตรวจรับแต่ละครั้งปกติถ้าตรวจอย่างละเอียดให้เป็นไปตามข้อกําหนดที r ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ป่า1 0 0ไร่ต้องเดินท้าประมาณ500เมตรพื้นที่ป่าไม่ใช่ทางเรียบแต่เป็นภูเขามีโขดหินมีเหวต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นั่งรถไถเข้าไปยังจุดที่มีการปลูกด้วยเหตุน,นี้แต่ละแปลงปลูกจึงต้องใช้เวลาอย่างน้อยแปลงละประมาณ4ชั่วโมง แต่ผลงานตรวจรับกรรมการที่ให้ผ่านพบว่าแค่ไปถ่ายรูปหน้าป้ายแปลงปลูกปา่าร่วมกับเจ้านที่ป่าไม้เท่านั้นแต่ไม่จะมีการลงสำรวจจริงคำถามที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับคือในปีงบประมาณ2065กำลังตรวจรับมีเพียง2คนแต่ตรวจรับพื้นที่ป่าทั่วประเทศ97,000ไร่เป็นไม่ได้หรือเปล่า สมเตุสมผลรึเปล่าหรือแท้จริงแล้วการตรวจไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดตามข้อกำหนด TOR แค่เซ็นชื่อไปให้จบจบเท่านั้นเองถัดมางบประมาณปีที่แล้ว2566จัดสรพร,ดสรพื้นที่กรมประไมจัดสรรพื้ิทีกรพวผออีก98,000ไร่แต่พระอเอิญมีการเปลี่ยนชุดผู้บริหารโครงการเนื่องจากมีการเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ดูแลโครงการนี้แทน งบประมาณก็เหมือนเดิม2ส,ส่วนส่วนแรกง,งานปลูกต้นไม้ไร่ละสองสี่พบาทรวมประมาณ393ร้าสามล้านจุดเกล้านบาทงานบำรุงต้นไม้นะฮะงบรงประมาณที่จ่ายเงินไปแล้วคือ3า4ล้านบาทรวมงบรงประมาณทั้งสิ้นปีสองพันห้าร้ทั้งสิ้นห้าล้านบาทก็อย,อย่างนี้เหมือนกัน ไม่รวมงบประมาณอื่นนะฮะงบประมาณค่าเดินทางโน่นนี่นั่นปี2566การตรวจรับงานไม่ได้มีแค่2คนคือคนกอฟผอหนึ่งคนกับลูกจ้างเหมาอีกหนึ่งคนเหมือนในปี2565แล้วแต่กรฟผอตั้งกรรมการตรวจรับ3ชุดชุดที่1นําำโดยหัวหน้าฝ่ายบริการภาคเหนือชุดที่2นํนำโดยหัวหน้าบริการภาคอีสานชุดที่3หัวหน้าฝ่ายบริการภาคใต้ การตั้งกรรมการตรวจรับงานในปีที่สองนี้เองจึงนํามาสู่การโปะแตกคือคณะกรรมการตรวจรับมีอยู่ชุดหนึ่งมีอยู่3คนลงพื้นที่เฉพาะจังหวัดแพร่จังหวัดน่านพบว่าพื้นที่แปลงบุญรักษา4570ไร่ผ่านการตรวจ3,304ไร่ไม่ผ่านการตรวจ1,416ไร่คิดเป็นจำนวนพื้นที่มากกว่า30%ปปัญหาที่เจอคืออะไรครับท่านผู้ชม หลายแปลงไม่มีต้นไม้ครบถ้วนตามจำนวนไร่ที่ระบุในสัญญาจ้างบางแปลงปลูกต้นไม้เฉพาะด้านหน้าแปลงปลูกแต่พอเข้าไปถึงด้านในลึกๆกับไม่พบว่ามีต้นไม้ที่แปลงปลูกเลยหรืออาจจะเรียกว่าปลูกป่าทิพย์ก็ได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่แปลงปลูกไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้จริงเช่นพบไร่มันสำปะหลังหรือสวนยางพาราอยู่ในพื้นที่แปลงปลูกนอกจากนี้แล้วงานปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา ต้นไม้ไม่เป็นไปตามทีวีอาร์กกพ,พได้แก่ไม่มีต้นไม้ตามจํานวนไร่ที่ระบุนในสัญญาจ้างไม่มีแนวกันไฟและเส้นทางตรวจการไม่มีหลักไม่มีแม้กระทั่งหลักไม้และไม่มีต้นไม้เป็นต้นลักษณะการตรวจงานบุมรักษาไม่สอดคล้องกับตรวจรับงานปลูกป่าปีงบประมาณ2565ที่กำลกังตรวจรับ2คนตรวจรับงานผ่านทุกแปลงจำนวน9 9 7 0 0 0ไร่จึงสันนิษฐานว่า กรรมการที่ตรวจรับชุดที่แล้วปี2565นั้นอาจจะไม่มีการตรวจรับจริงความเป็นปกติประธานต่อมาคือเมื่อมีการตรวจรับงานไม่ผ่านเฉพาะวังแปลงมีปัญหากรรมการก็เลยตรวจแบบไม่ให้ผ่านแม้จะมีการต่อสัญญาคืองานบำรุงป่าถึง30พฤศจิกายน2566และขยายระยะเวลาสัญญางานปลูกใหม่วันที่20ธันวาคม2566แล้วก็ตาม กรรมการยังพบว่าไม่มีการแก้ไขเป็นไปตามทีวกาหนดจึงยืนยันตรวจไม่ให้ผ่านเหมือนเดิมสุดท้ายท่านผู้ชมรู้ไหมผู้บริหารกรฟภก,กับแก้ปัญหาปลูกป่าทิพด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและลึกลับที่สุดคือเปลี่ยนกรรมการยกชุดมึงตรวจไม่ให้ผ่านกูว่าเปลี่ยนพวกมึงไปเพื่อให้ตรวจรับงานทุกแปลงเพื่อให้สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้หมดท่านผู้ชมครับ จเจ้าพนักงานกาฟรฟภครับคุณไปสืบเอาเองกันแล้วกันว่าผู้ใหญ่ในกฟรฟภนั้นแม่งไข่แม่งต้องมีเงินเศษตกหล่นแม้กนระทั่งปลูกป่าแม่งยังโงกงนเลยท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วชุดการตรวจรับที่ไม่ให้ผ่านที่พบเห็นความผิดปกติเสือกถูกย้ายไปเป็นบัตรหน้าที่นตำแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโครงการนี้เพื่อกีดกันไม่ให้เขาไปตรวจสอบโครงการได้อีกทั้งนั้นที่กรรมการตรวจรับพวกนี้ยอมรับ ความลำบากเดินเข้าป่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทําหน้าที่ตามรับมอบมายอย่างเต็มที่ช่วยรักษาประโยชน์ของกรอพไม่ให้เข้ามารั่ดไหลท่านผู้ชมครับผมส่งลูกน้องเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วก็มีข้อมูลทั้งหมดล้ที่นี่มีหมดทุกอย่างเลยเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมพูดนะั้นว่าเป็นจริงนะฮะพฤติกรรมปกติดังกล่าวสอสข้อของโครงการปลูกป่าลานไร่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับงาน และการจ่ายเงินทั้งที่ง,งานไม่ได้เสร็จจริงหรือเป็นไปตามทีโออารนั้นในทางปฏิบัติถือว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้วตามมาตรา157นอกอย่างนอกจากนี้แล้วยังมีความผิดตามข้อบังคับกอผพฉบับที่428ฉบับแก้ไข353คือประมาทเริ่อๆในหน้าที่เป็นเเทศให้กฟผอเสียอย่างร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จำนวนเงินอาจจะมีการเบียดบังหรือคอร์รัปชันในหลักร้อยล้านแต่โกงบาทนึงก็ถือว่าโกงสรุปแล้วโครงการปลูกป่าล้านไร่ของปอนั้นถ้ามองอย่างผิวเผินสำหรับคนที่มองโลกสวยเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเสียสายอย่างหนึ่งโดยอ้างว่าเพื่อช่วยแก้ปัญหา สภาพภูมิอากาศเพื่อพื้นที่สีเขียวสร้างประโยชน์จากการดูดซับกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมของคนชุมชนแต่เบื้องหลังเหตุผลที่สวยหรูเหล่านี้กับเป็นความเน่าเฟะมีวาระซ่อนเร้นเกิดการทุจรินงบประมาณก,ากองพอทำให้กอ,อสูญเงกอมันนับร้อย,น,อยนับพันล้านบาท เงินพวกนี้เป็นเงินค่าไฟที่พวกเราจ่ายกันจากการขายส่งไฟกฟผอที่แพงหูฉี่เราจ่ายเงินค่าไฟแพงเพื่อให้กฟอไปทำงานที่เป็นประโยชน์ตสังคมเพื่อให้ผู้ใหญ่ในกฟผอแม่งทำมาหารับระทานากับผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมฟังแล้วคิดว่าเป็นตลกร้ายของสังคม ไทยหรือเปล่ามันบัดซบไปหมดแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่ควรที่จะมีคุณธรรมความโปร่งใสธรรมบัญิบาลในการทํางานอย่างเช่นกอฟผอครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ท่านชมเชื่อไหมประเด็นคือประธานดีโจไบเดนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นลึกๆแล้วเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้ว และถ้ายังเสนอไบเดนเป็นตัวแทนเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตแล้วมันมีความเสี่ยงของอเมริกามากผมเคยเกริ่นเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังรับทราบไปแล้วในปี2067ผมพูดบอกว่าปีนี้จะมีสภาวะการเมืองและภูมิรตรศาสตร์โลกอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษคือปีนี้จะมีการเลือกตั้งเยอะมากปีนี้ ไต้หวันซึ่งเลือกไปแล้วมีเลือกตั้งผู้นำในอินเดียปากีสถานอินโดนีเซียยูรัสเซียนะฮะแต่การเลือกตั้งทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้มาไม่มีเรื่องอะไรการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดและมีคนสนใจมากที่สุดเท่ากับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 7มีแนวโน้มสูงอย่างยิ่งว่า พรรคเดโมแครตจะเสนอโจไบเดนส่วนพรรคริพับลิกันนั้นก็น่าจะเสนอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาซึ่งเป็นคู่แข่งของการของ,ของซึ่งกันและกันในข่าวที่แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยท่านที่เคยติดตามข่าวต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมันท่านจะทราบว่าความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในโลกขณะน,นี้คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงดังกล่าวถึงขั้นมีบริษัทกลุ่มบริษัทชื่อยูเรเซียกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาความสิ่งในการเมืองมีสำนักง,งานใหญ่ที่นิวยอร์กมานครนิวยอร์กเผยเผยแพร่บทวิเคราะห์ออกมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วพูดชัดเจนว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้เป็นบททดสอบประชาธิปไตยของอเมริกาในระดับที่ประเทศนี้ไม่เคยพบมาก่อนเลยในรอบ 150ปีซึ่งหมายถึงนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองอเมริกาในช่วงศรวรรษที่19นั่นเองรายงานของยูเรเซียกรุประบุชัดเจนว่าอเมริกานั้นถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวนาที่ปกครองในบอบชาำไตที่ประสบความแตกแยกและมีความบกพร่องมากที่สุดในโลกอยู่แล้วโดยการเลือกตั้งประธานดีปลายปีนี้จะทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น ไม่ว่าผู้สมัครคนใดก็ตามเข้าสู่ที่เนียบทำเนียบขาวนะครับข้อความของคณะการวิเคราะห์ยูเรเซียกรุ๊ปพูดบอกว่าขณะที่ผลการเลือกตั้งยังไม่มีใครรู้หรือคาดเดาได้เพราะมีความสูสีในขณะนี้ล่าสุดโจไบเดนตามโดนัลด์ทรัมป์อยู่ประมาณ5 5จุดแต่สิ่งเดียวที่มีความแน่นอนที่สุดที่บทวิเคราะห์ยูเรเซียกรุ๊ปพูดก็คือว่า สายใหทางสังคมสถาบันทางการเมืองและสถานะบนเวทีโลกของอเมริกาจะได้รับความเสียหายถูกทำลายและจะต้องอยู่ในสภาวะถดถอยต่อไปอีกไม่เพียงแต่ระบบการเมืองการต่างประเทศหรือภาวะสังคมของชาวอเมริกันที่ตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่และสูมเสี่ยงที่สุดแม้กระทั่งผู้นำสหรัฐเองก็ยังก่อเกิดความเสี่ยงอย่งางมหาศาลอีกด้วยท่านผู้ชมครับ ผมกำลังสรุว่าไบเดนคือจุดอ่อนของอเมริกาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการผมพอจำได้ว่าคงจะจำได้นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้มาในตอนที่147ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565เกือบ2ปีที่แล้วผมเคยเล่าฟังว่านายแพทย์รอนนี่ลินแจ็กสันซึ่งเป็นอดีตหมอประจำทำเนียบขาวในช่วงประธานาธิบดี3คนเป็นตั้งแต่จอร์จดับบีุ้ช บารักโอบามาและโดนัลด์ทรัมป์ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกพรรคปฏิพลิกันและเป็นส so วด้วยก็คือเป็นวุฒิสมาชิกด้วยเขาเป็นคนที่เรียกร้องให้ไบเดนลาออกเขาให้สาเหตุว่าในทางการแพทย์แล้วเขาบอกเขาเชื่อร้อยเปอเนต์ว่านายโจไบเดนไม่มีความสามารถเพียงพอจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อไปมไม่ว่าทางกายภาพและอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะเขาบอกว่า การรับรู้ทางสมองที่เสื่อมโทรมลงจยเห็นได้ชัดจนไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งประธานดีได้ครบ4ปีและไม่ควรจะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาอีกต่อไปเขายกตัวอย่างพฤติกรรมที่สับสนหลายครั้งหลายหนในไบเดนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการอ่านสคริปต์จากเทเลพรอมเตอร์เทเลพรอมเตอร์คืออะไรเทเลพรอมเตอร์คือจออนนันนึงซึ่งจะวางอยู่ข้างหน้าคนที่พูดแล้วบท พูดบทสัมภาษณ์บทสนทนานั้นจะถูกพิมพ์และขึ้นเป็นเทเลพรอมเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยก็พูดง่ายว่าไม่ต้องดูต้นฉบับก็อ่านจากเทเลพรอมเตอร์ในขณะเดียวกันกล้องก็จะส่องตรงหน้ามาก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าพูดออกมาอย่างธรรมชาติที่สุดครับนในเทเลพรอมเตอร์นั้นมันจะมีคำพูดซึ่งคนเขียนบทเขาจะเขียนบอกว่านะฮะ อ่านถึงตอนนี้จบแล้วนะให้พูดซ้ำอีกทีหนึ่งคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า end of quote repeat the line ปรากฏว่าในโจบไบเดนพูดตามเธอพรอมเตอร์แล้วก็พูดย้ำว่าอ่านถึงตอนนี้จบแล้วนะแล้วให้พูดซ้ำอีกทีทำให้ผมอดนึกถึงคุณยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ตอนนั้น <c oughs> แต่คุณยิ่งรักชินวัตรนั้นสมองไม่ได้เสื่อมเพียงแต่ว่าเออเท่านั้นเองนะฮะ การบอกบทเน้นไปที่ไบเดนถ้าย้ำให้ไบเดนทำเช่นโน้นทำอานนี้หันไปถามคนโน้นคนนี้แสดงการขอบคุมผู้ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นบทซึ่งเขาเขียนกำกับให้โจไบเดนทำตามแต่ขนาดบอกบทละเอียดอย่างนี้แล้วไบเดนยังหลุดคิวที่ทีมงานเขียนให้แล้วหลายๆครั้งท่านผู้ชมรู้มาเมื่อเสร็จการแสดงสุนทรพจน์แล้วไม่มีใครอยู่รอบตัวท่านผู้ชม โจไบเดนหันกลับไปจับมืออากาศแล้วเพิ่งนึกออกไม่มีใครอยู่ก็เลยเดินลงเวทีแบบหลงทิศหลงทางล่าสุดท่านผู้ชมครับกุมภาพันธ์2067ที่ผ่านมามีการปร,ราศัยที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาโจไบเดนพูดจาว่าตัวเองได้พูดคุยกับอดีตผู้นำของฝรั่งเศสนายฟรองซัวมิตรองเขาพูดจาสับสน สลับระหว่างนายเอมมานนเอลมาครองนายกดีติฝรั่งเศสกับนายฟรังซัวมิตรองเขาบอกว่าอเมริกากลับมาแล้วคำพูดดังกล่าวท่านผู้ชมรู้ว่าทำให้สื่อมวลชนทุกคนตกใจหมดรวมทั้งทีมงานโจวไบเดนนั้นถึงกับประสาทเสียเลยเพราะทุกคนเหวอออกหมดเพราะว่านายฟรังซัวมิตรองนั้นเป็นประธานดีฝรั่งเศสในช่วงปี2 5 2 4ถึง2 5 3 8 แล้วเขาได้เสียชีวิตไปในปี2 0 3 4, 9หรือตายไปตั้ง28ปีที่แล้วนายไบเดนยังเรียกนายเอ็มมานูเอลมาครองว่าเป็นฟรังซัวมิตรองปัญหาเรื่องสุขภาพที่ถดถอยนั้นทำให้ในายแลรี่จอห์นสันอดีตเจ้า้าที่ CIA ออกมาชี้เห็นถึงความถดถอยทางระบบสมองจิตและประสาทของประธานาธิบดีไบเดนอันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงสหรัฐ แลรี่จอห์นสันอ้างอีกว่าหลังจากเพร่อหาสับปที่แล้ววันที่8กุมภาพันธ์2 6 7มีการแต่งตั้งอัยการพิเศษคนชื่อนายโรเบิร์ตเฮอร์เพื่อตรวจสอบว่าในโจไบเดนนั้นเอาความลับทางทหารสมัยที่เป็นรองประธานาธิบดีอยู่นั้นสมัยที่ยุคยุคของนายบารักโอบามานั้นเอากลับบ้านไป ไบเดนอายุ81ถูกกล่าวหาว่าจงใจเก็บอเอกสารลับสุดยอดเกี่ยวกับการบริการทางทาหารในอัฟกานิสถานและความมันคงชาติหลังจากหลุดพ้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีไปยุคประธานาธิบดีบารักโอบามาเอาเก็บไว้ที่บ้านที่เดลาแวร์กับสรุปการสอบนายไบเดนว่านายไบเดนเป็นผู้มีอายุที่มากแล้วมีเจตนาดีแต่ความจำไม่ดีมีภาวะหลงหลงลืมลืมนี่คืออาการพิเศษนะ หลัง่ากไปสอบนายไบเดนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงเขาสรุปในในการสอบสวนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราก็คืออายการพิเศษทีมงานพิจารณาแล้วว่าหากมีการไต่สวนในชั้นศาลนายไบเดนจะแสดงตนเองต่อหน้าลูกลกขุนในฐานะชายสูงวัยที่มีเมตตาจิตใจดีแต่ความทรงจำไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับเวลาที่เราสอบปากคำเขา รายงานสอบสวนจำนวน3 4 5หน้าไอการพิเศษได้ระบุถึงตอนหนึ่งนะฮะในโรเบิร์ตเธอร์รายละเอียดการสอบปากคําผู้นำสหรัฐยาวนานถึง5ชั่วโมงในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคม2566นานายโรเบิร์ตเธอร์พูดอย่างนี้ครับไบเดนจำไม่ได้ว่าเขาดำรงตำแหน่งระธมนตรีเมื่อใด แสดงว่าเขาแทบไม่เหลือความทรงจำใดๆเลยในช่วงที่เป็นรองธามดีสารัฐประวัติของโจไบเดนนั้นสมัยที่เขาอายุ46ปีเขาเคยได้รับการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคเลือดโป่งพองในหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองซีขวาหลังจากที่ไอาการพิเศษนายโรเบิร์ตเฮอร์ออกมาถแถลงโจไบเดนฉุนขาด โกโรธออกมาโต้แย้งคำกล่าวหาของโรเบิร์ตเคอร์อายการที่ปรึกษาพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐชี้แจงผ่านการถ่ายทอด,ทอดสดและการถแถลงข่าวทางโทรทัศน์ในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพูดอย่างนี้แหละครับความทรงจำผมไม่ได้แย่ลงความทรงจำผมยังดีอยู่ผมเห็นภาดหัวข่าวต่างๆตั้งแต่รายงานการสืบสวนที่กล่าวหาผมจงใจเก็บเอกสารลับ คำกล่าวอ้างพวกนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชี้นําให้เข้าใจผิดเท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงผมเป็นคนแก่แต่ผมรู้ดีว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ผมเป็นประธานาธิบดีและผมทําให้ประเทศนี้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งผมไม่ต้องการคาแนะนําจากเขานอกจากนั้นแล้วโจไบเดนยังโกโรธทําท่าที่เดือดดาลอย่างชัดเมื่อถูกถามในประเด็นของลูกชายตามรายงานที่นายโรเบิร์ตเฮอร์อายการพิเศษระบุว่า นายไบเดนยังจําไม่ได้เลยลูกชายสุดที่รักของคนโตชื่อโบไบเดนเสียชีวิตจากไปในปีใดเมื่อถูกถามเรื่เรื่องดังกล่าวไบเดนก็ตอบบอกว่าอย่าเสือกผมคิดว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ธุรละโครกงการอะไรของพวกเขาเลยสักนิดผมไม่นองให้ใครมาเตือนผมว่าลูกชายเขาคือโบไบเดนเสียชีวิตไปเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามครับท่านชมครับในช่วงท้ายการถแถลงข่าวนองนบยไบยเดนที่ลาสเวกัสเนวาดานายไบเดนมีอาการสับสน,นพูดจาพาดพิงผิดคนเขาเรียกประธานาบดีอับเดนฟัตตาอัลซิซิซึ่งเคยซึ่งเคยเป็นประธานาบดีของประเทศอียิปต์กับเรียกว่าเป็นผู้นำประเทศเม็มกซิโกแทนเมื่อถูกถามความเห็นเกี่ยวสถานการณ์ล่าสุดขงสงครามในกาซา โจไบเดนเรียกประธานดีอับเดนฟัตตาออาซิซีอียิปต์ว่าเป็นประธานิีดีของเม็กซิโกนอกจอากนี้แล้วโจไบเดนยังตอบคำถามสื่อด้วยความกโกรธโกรธมากส่งเสียงดังหลังจากที่มีคนถามว่านะักข่าวถามว่าคนอเมริกันนั้นกังวลเกี่ยวอายุของเขามากไบเดนบอกตลอดเวลาว่าผมยังมีความทรงจำดีอยู่ไม่ได้แย่ลงถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y o u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามยิ่งไบเดนพยายามแก้ตัวเรื่องความทรงจำของตัวเองว่ายังดีอยู่แต่ก็ยิ่งเผยให้เห็นสัญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าของความแก่ฉลางสังขาร ความทรงจำของเขาทำให้เกิดข้อสงสัยในหมู่ชาวสหรัฐและชาวโลกในเรื่องความเหมาะสมที่นายไบเดนจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปนะส่วนนายแลรี่จอห์นสันอดีต CIA ได้ให้สัมภาษณ์นายสตีเฟนการ์เนอร์ผ่านช่อง y u t u b e สตีเฟนการ์เนอร์ซึ่งมีผู้ชมอยู่ประมาณเกือบ2ล้านคนนะฮะ นายจอร์นสันเน้นย้ำหนึ่งประวัติข้อผิดพลาดด้านนโยบายต่างประเทศของไบเดนก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปสู่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรกซึ่งเขายืนยันว่าระยะต่อไปคือโรคอัลไซเมอร์นั่นเองเขาพูดอย่างนี้ครับนายแลรี่จอห์นสันทุกประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงชาติบไบเดนนั้นผิดพลาดและปัญหาความมั่นคงชาติในช่งวงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพูดออกมาคือนายโรเบิร์ตเกตส์อดีตรัฐบิกลาหมสารัฐในช่วง2,549ถึง2,514เกตส์ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง CIA ที่ทำงานยาวนานถึง26ปีเขากล่าวในในหนังสือบันทึกความทรงจำของเขาในรายการ60นาทีของ CBS เขาเชื่อว่าไบเดนทำข้อผิดพลาดในอัฟกันิสานกับวิธีการจัดการถอนหารออกมาระหว่างปี2 5 6 3 2 6 4หลังจากทำสงครามในอัฟกานิสานยืดเยื้อนานถึง20ปีท่านผู้ชมครับแลรี่จอห์นสันดีซียอยังชี้เห็นด้วยว่าความเสื่อมถอยทางสมองและสติปัญญาของโจไบเดนจะส่งผลกระทบทำให้สถานการณ์โลกเลวร้ายลง เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติด้วยมีความสับสนวุ่นวายแน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในการเมืองสหรัฐและการหลงลืมแน่นอนเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐการเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้จาก Fox News ของพรรค Republican ได้เจาะจุดอ่อนเรื่องความเสื่อมถอยด้านความจำที่หลงหลงหล,หลืมและพฤติกรรมที่เลวลงของไบเดนตลอด3ปีที่ผ่านมาแลรี่จอห์นชี้ว่าโจไบเดนคืออันตรายต่อความมั่นคงของชาติ แม้แต่การให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียกับนายทักเกอร์เคาซันยังกล่าวถึงความกังวลของรัสเซียรัสเซียกังวลม,มากว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้านายโจบไบเดนประธานดีสหรัฐมีมีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆที่จะกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจอห์นสันยังพูดถึงประเด็นที่นายโดนัลด์ทรัม ที่พูดถูก่ยไบเดนในวันที่ออกจากทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการทรัมป์บอกกับสื่อมวลชนว่าการใช้บทบัญญัติแก้ไขรัฐธนูนที่25หรือภาอังกฤษเขาเรียกว่า the 2 5 t h amendment ไม่ได้มีปัญหากับตัวเขาแต่จะเป็นปมปัญหาที่ตามมาหลอกหลอนรัฐบ,บาลของนายโจไบเดนและรัฐธรรมนูนการแก้ไขฉบับที่25นั้น คือการใช้บทบัญญัติการแก้ไขรัฐมนูญที่25เปิดทางให้โอนอำนาจจากประธานดีให้รองประธานดีและคะราฐมนตรีหากรองประธานดีและะราฐมนตรีเกินกว่าครึ่งหนึ่งพิจารณาแล้วว่าประธานดีเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ต่อไปอีกพวกเขาก็เลยแค่ถอดนายโจไบเดนออกจากตำแหน่งประธานดีแล้วส่งนางกัมลาแฮริสรองประธานดีซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนะฮะ นอกจากนี้แล้วในแรลลี่จอห์นสันยังชี้เห็นว่าประเด็นที่มีผู้เคยมีพูดต้องข้าวเข้าสังเกตว่าประธานดีรลนสภาคองเกรสมักจะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังกองทัพบ่อยจึงเกินไปเดิมทีอเมริกานั้นมีศักยภาพทางการทูตสูงมากแต่ปัจจุบันนโยบายต่างประเทศสหรัฐกับไม่ได้นำด้วยการทูตกับถูกนำด้วยการทหารและกองทัพ การเอาทหารนำการทูตผลที่จะเกิดขึ้นคือผู้ได้ประโยชน์ที่สุดคือพ่อค้าอาวุธสงครามผมไปพูดไปแล้วตอนที่แล้วว่าสถิตยอดขายยุโทโธปกรณ์ในต่างประเทศของบริกาปีที่แล้วทะลุถึง2,38,000ล้านบาทอดอลลาร์สหรัฐหรือราวราวแล้านบาทเกือบสามเท่าของงบมันแผ่นดินประเทศไทยในการติดตามข่าวงผมมาตลอดมีสัญ,ญญาณออกมาแล้วว่า คณะกรรมการการเลือกผู้สมัครที่จะลงแข่งขันในตำแหน่งประธานาธดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้เริ่มมีแนวความคิดที่จะไม่เลือกในโจไบเดนละอาจจะรวมหัวกันแล้วใครว่านผู้ชมครับที่เขากำลังจะเสนอขึ้นมาแทนในโจไบเดนคือมิเชลโอบามาสตรีผิวดำอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ท่านผู้ชมครับวันนี้ศึกสงครามภายในภายนอกที่หลากหลายมารุมเร้านายโจไบทีนผู้นำสหรัฐในวัย8 5ปด1 1ปีนั้นกำลังประสบปัญหาหนักทางด้านสุขภาพและความทรงจำซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาลงแข่งตำแหน่งประธานาธิบดีอีกนะฮะเพราะนการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้เลยกลายเป็นท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าความเสี่ยงภายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์ที่สามารถกลับมาสูตรทีมขาวอาจจะเป็นตัวเลือกที่เลวร้ายสุดในชีวิตอเมริกันชนที่ต้องเลือกส่วนพวกเราเชาวโลกทั้งหลายหนีไม่พ้นต้องก้มหน้ารับความเสี่ยงที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เป็นเรื่องสะเทือนโลกเลยท่านผู้ชมหลายท่านผู้ชมคงเคยได้ทราบข่าวแล้วบางท่านก็เข้าไปดูแต่บางท่านอาจจะไม่รู้เรื่อง ปกติธรรมดาแล้วท่านผู้ชมครับข่าวเรื่องรัสเซียยูเครนนั้นเป็นข่าวที่สื่อกระแสะหลักทางตวนตกควบคุมอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์แล้วก็ออกไปในทิศทางที่ปูตินนั้นเป็นพยามานเป็นคนที่รุนแรงก้าวร้าวต้องการจะสร้างสงครามต้องการจะยึดยุโรปโน่นนี่นั่น และสิ่งที่สื่อหลักทางตะวันตกพูดถึงเรื่องปูตินและบทสงครามนั้นตั้งแต่วันแรกจนทั้งตอนหลังซาไปเพราะว่าความจริงเริ่มปรากฏแล้วว่ารัสเซียชนะเด็ดขาดแต่ปูตินไม่เคยได้รับโอกาสจากสื่อตะวันตกที่จะมาคุยกันอย่างเปิดอกและก็ที่สำคัญท่านผู้ชมครับต้องลงของเขาอย่างเต็มที่ไม่ใช่เอาไปต,ตัดต่อ ไม่แย่ไปตัดต่อท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่ผมเคยพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วท่านผู้ชมจําได้ป่ะผมเป็นคนบอกเองว่าเมืองไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเชื้อตกไม่ว่าจะเป็นผู้ิบกอข่าวตามประเทศของช่องไหนก็ตามเป็นทั้งนั้นรวมทั้งประเภทไลฟ์สดสำหรับคนบางคนที่เชียร์มาตลอดเวลา เมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2 6 7มีแขกสำคัญคนหนึ่งมาเยือนผมนะครับแขกสำคัญคนนี้คือท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับท่านมาเพราะว่าท่านอยากจะมานานแล้วแต่ว่าผมก็ติดท่านก็ติดแลท่านผู้ชมรู้มาท่านมาตอนที่มีการสัมภาษณ์สด ผมเนี่ยกำลังเอาโทรศัพท์มือถือฟังการสัมภาษณ์สดอยู่แล้วมายืนต้อนรับท่านที่รถมาจอดท่านผู้ชมดูนะฮะในรูปผมเอาขึ้นให้ดูผมบอกผมกำลังฟังปูตินให้สัมภาษณ์ทักเกอร์คาร์สันอยู่ท่านหัวเราะร่วนเลยะฮะก็เป็นการประชุมกันพบกันทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากกว่าเก่านะฮะท่านก็เชิญผมที่จะไปเยี่ยมรัสเซียมอสโกรหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือท่านบอกว่าไปดอนบาสเลยไหมที่รัสเซียยึดมาจากยูเครนท่านบอกว่าไปที่ที่ไม่อันตรายหรอกไม่ต้องกังวลท่านนะฮะผมก็เลยไปเสนอให้พักพวกคุณโสพลองค์การว่าไปรัสเซียไหมไปดอนบาสไหมแล้วก็ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มอสโกพี่โสพลผมก็ตัดบทเอาง่ายๆบอกว่า ผมขอไปแค่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับมอสโกดีกว่าท่านผู้ชมครับนายทักเกอร์คาวสันนี่คือใครทักเกอร์คาวสันเนี่ยเป็นสื่อมวลชนในระดับแนวหน้าของอเมริกาเลยประวัติเขาไม่ธรรมดาเขาถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่เชียร์ทรัมป์ ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาใกล้ชิดสนมนกับทรัมป์มากแต่สิ่งที่เขาพูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ช้บ้าเนี่ยก็เป็นความจริงหลายๆอย่างเขาเคยเป็นพิธีกรชั้นแนวหน้าอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ Fox News และปรากฏว่าตื่นมาเช้าวันหนึ่งนะฮะเจ้าของ Fox News คือรูเบิลเมดด็อก ประกาศไล่เขาออกท่านผู้ชมรู้มามไล่ออกเพราะอะไรเพราะว่ามีบริษัทเงินเการลงทุนที่ใหญ่สุดในโลกที่คุมเศ,ศรษฐกิจโลกอยู่ชื่อ BlackRock BlackRock นี่ติดต่อไปทังเจ้าของ Fox News เพราะ BlackRock มีธุรกิจเยอะมากแล้วมีโฆษณากับ Fox News เยอะเขาให้ปลดหรือไล่ในทักเกอร์ข่าวสนอกเพราะว่าอะไรไมะเพราะทักเกอร์ ท่านก็เคานเซไปพูดจากคําให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการแบล็กร็อกซึ่งพูดบอกว่ารัสเซียยูเครนย,ยิ่งบาดเจ็บมากยิ่งแพ้มากยิ่งดีเพราะเป็นช่วงที่ b l a c k ร็อกจะได้ทำหากินได้เข้าไปในยูเครนเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆทำเกษตรกรรมทำโน่นทำนี่ทักเกอร์เขาก็พูดกันแนนกแหนแดกดันแบล็กร็อกแบล็กร็อกก็เลยเ ใช้อิทธิพลทางด้านโฆษณาบังคับนะฮะให้ Fox News ไล่ทักเกอร์ออกพอทักเกอร์ออกมาเขาก็มายอมแพ้เขาก็ตั้งเว็บไซต์เขาเองแล้วเขามีช่องเขาเอง t u c k e r c o ค l s o n c o m ปรกด้วยยอดคนดูติดตามเขาเนี่ยหลายสิบล้านคนไม่ใช่ธรรมดาคาวเซนพยายามที่จะขอติดต่อสัมภาษณ์ปูตินมานานแล้ว <Es> <an> หลายครั้งแต่ล้มเหลวเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่า CIA และหน่วยงานความเป็นคงของอเมริกาสภาความั่นอเมริกาที่เขาเรียก National Security Agency NSA เข้ามาแฮกอีเมลเขาและเอาอีเมลเขาไปเปิดเผยจากการติดต่อปูตินก็เลยทำให้ทางปูตินและรัสเซียต้องระวังตัวก็เลยเลื่อนมาเรื่อย จนในที่สุดเขาตัดสินใจเป็นตาด้น่เขาต้องสัมภาษณ์พูติดได้เพราะว่าทั่วโลกได้ยินจต่คำพูดของโจไบเดนได้ยินจต่คำพูดของบริสจอนสันของอังกฤษได้ยินจต่คำพูดของผู้นำในยู l a f ลาฟโชสเยอรมนีและหลายต่อหลายคนแต่ไม่เคยรับทราบที่มาที่ไปของความขัดแย้งอันนี้ จากปากูตินเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนอ eu นั้นแล้วอเมริกานั้นและสาอาณชนจักรนั้นคำพูดที่ออกมาก็คือรัเสเซียเป็นผู้ก้าวร้าวเป็นผู้เริ่มสงครามก่อนโดยไม่ยอมพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าสงครามมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะสงครามมันเกิดขึ้นเพราะว่าการที่รัเสเซียไปยึดคริเมียนั้นท่านผู้จำได้ใช่ไหมแหลมคีเมีย เพราะคริเมียนั้น98%ของคนที่อยู่ที่นั่นเป็นคนรัสเซียส่วนบริเวณดอนบาสทางภาคตะวันออกของอยูเครนนั้นมีคนรัสเซียอยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่อต้านยูเครนมาตลอดและมีสงครามระหว่างประชาชนชาวดอนบาสซึ่งสนับสนุนโดยอาวุธจากรัสเซียเพื่อต่อสู้กับยูเครนมาตลอดจนกระทั่งมีการประชุมกันเพื่อให้สงครามยุติ และมีข้อตกลงที่เรียกว่ามินส์แอกรเมนก็คือพูดง่ายว่าให้ดอนบาสเป็นรัฐอิสระแต่อยู่ภายใต้การกำกับเฉยๆไม่ได้เข้าไปปกครองโดยทางยูเครนแต่ปรากฏว่าทุกคนเซ็นสัญญาหมดอังกฤษเยอรมันฝรั German, ร่งเศสเยอรมันเซ็นสัญญารับรองสนสัญญามินส์คยกมินส์แอกรเมนแต่ในที่สุดแล้วยูเครน โดยการแับสนย์ของ EU ก็ทรยศหักหลังชีกสัญญานี้ทิ้งทำร้ายทำทำลายทำร้ายฆ่าประชาชนชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในภูมิภาคดอนบัสพำนักมาตลอดนะท่านผู้ชมครับนานมาแล้วปี2014ยูเครนใช้ทหารปืนใหญ่เครื่องบินถล่มย่านดอนบัส ฆ่าคนรัเสเซียตายไปหมื่นสี่พันคนปูตินเตือนแล้วในบอกหยุดฆ่าชาวรัเสเซียสักทีหยุดฆ่าชาวรัเสเซียสักทีแต่ว่าทางตันตกและยูเครนไม่ยอมแล้วในที่สุดแล้วนี่ผมจะเล่าประวัติก่อนแล้วค่อยมาถึงเรื่องการสัมภาษณ์ท่านผู้ชมครับแล้วในสุดก็มาในที่สุดแล้วแม้กระทั่งการเลือกตั้งที่นายเซเลนสกี้ขึ้นมาเป็นธาบดีนั้น การเลือกตั้งนั้นถูกวางแผนและถูกยึดอำนาจโดย CIA โดยรองประดกระทรวงการต่างประเทศนางวิกทอรียนูแลนเป็นตัวการวางแผนให้ใช้อาวุธยึดอำนาจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปรัสเซียในยุคปูตินนั้นเขาใช้เวลา20ปีเพื่อฟื้นฟูการล่มสลายของโซเวียต กลุ่มโซเวียตคือกลุ่มประเภทเครือข่ายที่เขาเรียกว่า s a t ทไลท์เนชั่นส์รอบรัสเซียมีใครบ้างล่ะมีโปแลนด์มีลุทธัวเนียมีเอสโตเนียมีฮังการีมีอลบาเนียมีบูการีแม้กระทั่งยูเครนก็ใช่พอแล้วมสลายแล้วก็เหลือเฉพาะรัสเซียอันเดียวและตอนนั้นเนี่ย คนที่เป็นประธานาดีหลังจากการล่มสลายคนแรกคือนายเยลซินซึ่งเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้อาวุโสของปูตินเยลซินหลังจากที่ตัวเองหมดวาระแล้วไม่เล่นการเมืองแล้วก็เสนอให้ปูตินเล่นการเมืองแทนปูตินอดีตเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของ KGB มาก่อนเคยถูกส่งไปประจำตัวไปประจำที่เยอรมนีตะว,วันออก ปูตินถึงผู้สาาเย,ยอรมันได้ดีและเข้าใจคนเยอรมันดีแต่เผอิญปูตินเนี่ยไม่เหมือนผู้นํำรัเสเซียในอดีตปูตินเป็นคนรักชาติเขารักรักเสเซียในเมื่อรัเสเซียตอนนี้มีเฉพาะรัเสเซียอย่างเดียวแล้วไม่มีชาติอื่นมาพ่วงให้มันหนักมาห้อยคอมาห้อยเอวปูตินก็เลยดูว่ารัเสเซียจะอยู่ได้จะเจริญเติบโตได้และยืนอยู่อย่างมีศักิ์ศี รัสเซียต้องดึงเอาทรัพยากรต่างๆซึ่งถูกชาติตวันตกไปยึดครองแล้วทำหากินจากการล่มสายของสิวเวียตอันไหนสัมปทานหมดแล้วปูตินไม่ต่ออันไหนถ้าเจออันใหม่มาปูตินให้รัสเซียเข้าไปทำแทนในช่วงนั้นก็เลยมีภาษาอังกฤษเาเรียกโอลิกาโอลิกาคือผู้มีอิทธิพลวอล์ลอดขุนศึกต่างๆในรัสเซีย ซึ่งไปยึดเอาบ่อน,น้ำมันมั่งแล้ทำธุรกิจขายแล้วก็เป็นเครื่องมือของตัวตกปูตินปราบพวกนีเสเรียบปราบเรียบเลยท่านผู้ชมครับแล้วในสุดปูตินก็มองว่ารัสเซียจะอยู่อย่างอ่อนแอไม่ได้ปูตินก็เลยเสริมสร้างแสนยานุภาพต่างๆของตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นพัฒนาอาวุธต่างๆจาก ประเทศรัศเสเซียเมื่อสมัยนั้นอ่อนแอมากตอนปูตินขึ้นใหม่ๆค่อยๆเพิ่มเขียวเล็บมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดตอนที่โซเวียตรัเสเซียล่มสลายประธานาธิบดีจอร์จดับบิลบุชผู้พ่อให้คำมั่นสัญญาให้คำมั่นสัญญากับผู้นำรัเสเซียตอนนั้นว่านาโตจะไม่มีวันขยายไปทางตอนออก อีกแม้แต่ก้าวเดียวก็คือว่าพูดง่ายๆว่านาโต้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่นคือคำมั่นสัญญาที่เขาให้แต่พอมาถึงยุคปูตินอเมริกาและนาโต้ตบัดสัตว์ย้ายเอาประเทศที่อยู่รอบรัสเซียไม่ว่าจะเป็นโปลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นฮังการีไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียไม่ว่าจะเป็นลุตเวียลุตเวียแล้วก็ไม่ว่าลัตเวียเข้ามาอยู่ในตาโต้หมด เป็นองค์การองค์กรสัญญาที่เอาอยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นประเทศบริวารของรัเสเซียเข้ามาแล้วก็เอากองทัพไปตั้งเอาไว้จุดเดือที่มันแตกหักก็คือ,อยูเครนตะวันตกหนุนหลังโดย CIA ล้มรัฐบาลที่โปรรัเสเซียแล้วเอาเซเลนสกี้ขึ้นมา เซเลนสกี้จะเข้าไปอยู่นาโต้จะเอานาโต้มาชนกับรัสเซียคือถ้าเข้านาโต้ปั๊บเนี่ยขี่ปานาวุธกองทัพต่างๆนาโต้สามารถมาชิดพรมแดนรัสเซียได้ปูตินมองว่านี่คือชีวิตของรัสเซียทั้งประเทศรัสเซียมีประวัติเป็นมาร่วมพันกว่าปีปูตินไม่ยอมไม่ยอมปูตินเตือนแล้วเลยอีก เือนทั้งหมด5ครั้งอย่านะ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 จนกระทัง่งเริ่มมีการขนย้ายทหารและเตรียมพร้อมที่จะแฝงเข้ามาในยูเครนโดยฐานนาโต้จะเปลี่ยนตัวเองเป็นฐานยูเครนปูตินก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะบุกละยูเครนเขาประกาศบุกยูเครน เขาใช้เวลาไม่กี่อาทิตย์สองอาทิตย์เขาขกล้าเข้ขขขาไปล้อมเมืองเคียฟด้วยทหารเพียงเก้าหมื่นคนแล้วจูๆ่ๆเขาก็ถอนทหารออกจากเคียฟที่ล้อมอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนไทยที่ค่อนข้างจะโง,ง่แล้วสื่อมวลชนเมืองไทยที่ค่อนข้างจะบัดซบเชื่อสื่อมวลชนฝรั่ง บอกว่ารัเสเซียแพ้แล้วรัเสเซียแพ้แล้วไม่ใช่ท่านผู้ชมข้อเท็จจริงก็คือว่าปูตินแจ้งให้ทราบว่าเขาต้องการนั่งเจรจาเพื่อไม่ให้ยูเครนกลายเป็นนาโต้ให้ยูเครนเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่ต้องไปยืนข้างรัเสเซียและไม่ต้องไปยืนข้างนาโต้ ก็เลยมีการวิ่งเต้นการประนับดีเออร์โดกันของตุรกีบอกว่าให้ดีนี่ความคิดนี้ไปเจรจากันในอิสตันบูลที่ตุรกีแต่การเจรจาเขาก็ยื่นเงินไขว่าเฮ้ยถ้าคุณยังล้อมเคียฟอยู่เราจะเจรจาได้ไงและนั่นคือเหตุผลที่ปูตินสั่งให้กองทัพรัสเซียถอยออกจากเคียฟแต่ถูกแปลผิดไปว่ารัสเซียแพ้แล้วนี่ไงท่านผู้ชม ขอ้อมูลที่ผิดพลาดเต็มหมดแล้วในการเจรจานั้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังปูตินบอกว่าเอกสารทางยูเครนก็เตรียมไปแล้วนะพร้อมที่จะเซ็นสัญญากันให้ยุติสงครามแล้วยูเครนจะทำอะไรยูเครนจะไม่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แผนกดอนบาสแต่คริเมียร์รัสเซียไม่ยอมคืนให้ พร้อมที่จะเซ็นท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโจไบเดนส่งไอ้หัวยุ่งเหมือนหมาตกน้ำบอริสจอนสันนายกรัฐเียอังกฤษไปที่จุรกเกียไปอิสตันบูลเพื่อไปบอกเซนสกี้บอกเฮ้ยมึงห้ามเซ็นนะสัญญานี้มึงต้องรบกัรัสเซียอังกฤษอี EU และอเมริกาจะให้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการสู้กรัสเซียล่มมันให้ได้ และนั่นคือการไม่ยอมเซ็นสัญญาทั้งทั้งที่ทเจ้าหนี้ฝ่ายยูเครนระดับสูงพร้อมแล้วที่เซ็นสัญญาแต่ในบอริสจอห์นสันได้รับคำสั่งจากไบเดนมาบอกเซเลนซีบอกไม่เซ็นสัญญาและทำไมอเมริกาถึงทุ่มด้วยในในยูเครนท่านผู้ชมท่านไม่รู้นายไบเดนสมัยที่เป็นรองประธานดีอยู่ที่อเมริกา เป็นลูกน้องของบารักโอบามานายไบเดนได้รับมอบหมายดูยุโรปตะวันออกไอ้หมอนี่กับลูกชายที่ชื่อฮันเตอร์ไบเดนก็มาทำาาหารับประทานในยูเครนตั้งบริษัทไปเป็นซื้อบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทของพวกพลังงานที่สำคัญไปลงทุนเอาเงินทุนอเมริกามาลงทุนเรื่องห้องแลบอาวุธชีวาภาพเคมีคัลเวป็นนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโบบไบเดนก็เลยมีข้อผูกพันอย่างหนักผ่านทางลูกและตัวเองไบเดนก็ได้ประโยชน์จากยูเครนสมัยที่มาดูแลยุโรปตวันออกเพราะฉะนั้นไบเดนก็จะไม่ปล่อยยูเครนให้หลุดจากมือเพราะว่าทุกคนอ่านเกมผิดหมดว่าถ้าตะวันตกยูเข้ามาช่วยยูเครนรมทั้งอเมริกาส่งอาวุธให้ใช้เครือข่ายทางการทหารสอดแนม รัเสเซียสู้ไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้แล้วเซเลนสกี้ต้องยกยูเครนทั้งยูเครนเนี่ยให้ทางตะวันตกและตะวันตกรวมทั้งอเมริกานั้นก็มีบริษัทที่ชื่อ Black Rock ด้วยซึ่งไอ้ Black Rock ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันก็คือคนที่จะได้ประโยชน์จากยูเครนมันบอกว่ากำน้ำกำก,การพูดเลยสงครามนี่ดีมีคนตายไม่เป็นไรพอสงครามจบแล้วยูเครนชนะรัเสเซีย มันจะได้เข้าไปฟื้นฟูยูเครนแล้วก็ไปยึดสัมปทานไปยึดที่ดินไปทำทำโน้ทานี้ทาการเกษตรท่านผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้มอนซันโตเนี่ยที่เลวร้ายระยัมที่มีการตัดต่อพันธุกรรมพืชน,นั้นเจ้าของคือแบล็กร็อกท่านผู้ชมนะฮะนี่คือประวัติศาสตร์ย่อๆที่รล่าใฟังจนกระทั่งทักก็เาาสันเนี่ยสงสัย เพราะไม่มีสื่อมวลชนคนไหนพูดถึงปูตินดีเลยแม้แต่นิดเดียวในสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทมส์ไม่ว่าจะเป็น Times, วอชิงตันโพสต์ไม่ว่าเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็น NBC CBS c n n เป็น C CNNBC โดยช่วงยิ่งมีอีกเจ้าคือ BBC ของอังกฤษไปในแถวทางเดียวหมดเลยรัเสเซียแพ้แล้วสามเดือนแรกปูติน แพ้แล้วกำลังจะหนีออกนอกประเทศปุ่มชาการทหารของปูตินตายไปต้งรู้กี่คนนะครับเศรษฐกิจรัสเซียล่มสลายใบได้ยังพูดเลยว่าเมื่อเราตัดเรื่องความสัมพันธ์ทางการเงินออกไม่ให้รัสเซียเข้าไปสู่ในโลกการเงินในโลกนี้ได้เงินรูเบิลจะเปรียบเสมือนกับก้อนดินก้อนหินที่อยู่บนพื้นดินตรงกันข้ามหมดสองปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจรัสเซียเจริญรุ่งเรือง จเริญรุ่งเรืองจนก็น,น่าเงินรูเบิลแข็งค่าและศสกิรัสเซีย IMF ทํานายว่าปีนี้2024จะอยู่อันดับหนึ่งของยุโรปชนะท่านผู้ชมพร้อมอย่างเยอรมนีเยอรมนีก็ตกต่ำเอาตกต่ำเอาอเมริกาก็บอกบังคับให้ยูบอกว่าไม่ให้ซื้อแกส๊แกสจากรัสเซียแก๊สราคาถูกทุกคนก็ไม่ซื้อ และอเมริกามันก็เอาแก๊สเหลวแช่แข็งเขาเรียก L N G บรรทุกเรือไปขายพวกยุโรปบวกราคาเข้าอีก4เท่า5เท่าบริษัทแก๊สร่ำรวยบริษัทผลิตอาวุธที่ขายให้กับอเมริกาโดยใช้เงินอเมริกามาซื้อแล้วส่งมายูเครนมาให้รัสเซียทำลายก็ร่ำรวยกันทุกคนหมดสงครามยูเครนตะวันตก พวกจกวักรวรรดินิยมอเมริกาอังกฤษยู EU นั้นรวยขายอาวุจนรวยขายอาวุจนรวยท่านผู้ชมครับแต่ในที่สุดแล้วกรรมตามสนองเพราะว่ารัสเซียเมื่อปิดไม่ซื้อแก๊สเขาก็ไม่งอเมื่อไม่งเมองเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าต้นทุนในการผลิตค่าพลังงานมันแพงค่าครองชีพสูงขึ้นมากเยอรมน,นีอุตสาหกรรม ล่มสลายแล้วเรียบร้อยตอนนี้หลายประเทศค่าของชีพยุโรปตอนนี้ทุกประเทศชาวไร่ชาวนาประท้วงกันทุกประเทศแต่สื่อตะวันตกไม่มีใครรายงานอะไรแต่คนเดียวนี่เข้าคร่าวนะประชุมผมได้กล่าวถึงแบ็กกราวที่มาที่ไปความขัดแย้งอย่างสั้นๆความจริงรายละเอียดมีอีกเยอะ แต่ผมยืนยันท่านผู้ชมได้ว่าที่นี่ความจริงมีหนึ่งเดียวที่ผมพูดไปเป็นความจริงไม่ใช่ความโกหกของสื่อตะวันตกที่บรรดาคนที่อยู่ในวงการสื่อหลักของประเทศไทยเนี่ยงมงายโง่เง่า,งาไปเชื่อตามสื่อตะวันตกหมดทุกอย่างท่านผู้ชมรูาการไปสัมภาษณ์ทักกิขา่าวสรนนั้น ที่ไปที่มอสโกสัมภาษณ์วลาดิมีร์ปูตินถูกแรงกะแทกกดดันอย่างรุนแรงถูกต่อต้านจากสื่อในสหรัฐนักการเมืองอเมริกาเขาสันตุกกล่าวหาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับปูตินจอมโกหกผู้ลุกรานยูเครนนางฮิลลี่ีคินตันตัวจี๊ดพรรคเดโมแครตพ่ายแพ้กับโดนัลด์ทรัม์ เรียกทักก็ข่าวสั้นว่าอ u ย e f ู l อีเดีหรือไอ้โง่ที่เป็นประโยชน์ต่อพูตินเพราะอะไรนะท่านผู้ชมเพราะนางคลินตันนั้นคิรเลคคินตันกำลังจะถูกเปิดโปงว่าในอ e ีเมลที่โดนแฮกออกมานั้นในอดีตนั้นมันมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นชัดว่านางคิเล่คินตันนั้นมีความลับทางการทหารของอเมริกาอยู่ในอ e ีเมลอันนี้ด้วย ทั son, อกเกอร์คารเนเขาพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาตอบโต้กับคำกล่าวหาต่อตัวเขาว่าคนอเมริกันไม่มีสิทธิ์รู้เหรอก็ในเมื่ออเมริกันทุ่มเงินนับแสนล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็หลายล้านล้านบาทยูเครนแล้วชาวอเมริกันชาวอเมริกันไม่อยากรู้หรือว่ายูเครนลบไปเพื่ออะไรแล้วถ้าจะฟังความนอีกด้านของของปูตินจะเสียหายตรงไหนนะฮะ สื่อต่างๆไม่ยอมเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในปูตินของ่าว l สันทั้งนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาและชาวอเมริกันโดยตรงที่สำคัญเป็นการสัมภาษณ์ที่สะเทือนโลกทั่วโลกสนใจเรื่องนี้มีหนำซ้ำยังมาขู่ว่าจะดำเนินคดีกับทักเกอร์คา s o สันนะฮะโพสเฟซบุ๊กเองก็ปิดกั้นโพสของทักเกอร์คาว o สันถึง50%นะฮะ เพราะฉะนั้นแต่มีอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X เขาบอกว่าให้เอามาออกที่ X ได้ไม่ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นออกมาเต็มที่นะฮะนายบริสจอนสันที่ถูกปูตินพูดถึงออกมาต่อว่าการสัมภาษณ์เขาบอกว่าอย่าเชื่อปูตินเพราะเขาโกหกท่านผู้ชมครับพวกมันนี่โกหกมาสองปีกว่าโกหกชาวโลกมันกินปูร้อนท้อง พราะปูดินแฉว่าสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนเกือบจะบรรลุข้อตกลงได้แล้วในปี2 0 6 5สองปีที่แล้วแต่ไอหัวยุ่งนี้ไปขัดขวางแผนสันติภาพแจ้งบอกอย่าไปลงนามนะให้สู้รบต่อไปอเมริกานาโต้อังกฤษจะเอาอะไรให้หมดทุกอย่างแม้ทั้งศภาพยุโรปก็เดือดร้อนเพราะวาความจริงปรากฏออกมาล้ ถึงก็จะพูดบอกว่าสแซงชันไม่ให้นายคาวสัน <laughs> เดินทางไปเข้ายุโรปนะฮะท่านผู้ชมรู้เป่ายิ่งห้ามคนยิ่งสนใจบทสัมภาษณ์ของนายทักกอร์คาวเสันกับปูตินนั้น <laughs> เผยพ,พร,ร่ไปองค์กว้างๆท่านผู้ชมรู้เป่าว่ามีคนชมบทสัมภาษณ์นี้ไปแล้ว200ล้านกว่าครั้ง ที่สำคัญคุณอเมริกันเหมือนกับได้มาถามนายปูตินด้วยตัวเองเพราะข่าวสันทักก็ข่าวสั้นเป็นคนดำเนินรายการที่เก่งมากสามารถหยิบยกคำถามข้อสงสัยคาใา,าอเมริกามาถามปูตินตรงๆซึ่งชาวอเมริกันและชาวโลกก็ได้ฟังคำตอบรวมทั้งฟังเรื่องราวที่ข้อเท็จจริงความเห็นตรงๆจากปากของผู้นำรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคง,งการเมืองโลกความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียอย่างนายสกอตต์ริตเตอร์เปรียบเรยว่าบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ช่วยเปิดโลกให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนสามารถเข้าใจรัเสเซียในยุคปัจจุบันมากขึ้นเข้าใจความคิดของวลาดิเมียร์ปูตินเข้าใจถึงเบื้องหลังการตัดใจต่างๆของผู้นำรัเสเซียเกี่ยวสงครามยูเครนและบทบาสหรัฐก,กับนาโตและ ที่สําคัญบทสัมภาษณ์นี้ถ้าฟังให้ดีๆอาจจะช่วยปกป้อง,ป,องป้องกันไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอเมริกานาโต้ NATO, กับรัสเซียที่อาจจะปทุทุขึ้นมาในภายอนาคตขนาาบทสัมภาษณ์นี้ยาวตั้งสองชั่วโมงผมฟังบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้หลายต่อหลายรอบฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากผมสรุปอย่างนี้ดีวกว่าท่านผู้ชมง่ายๆเป็นข้อ,ขอ ความจริงที่มีหนึ่งเดียวจากปากวลาดิมีร์ปูตินหนึ่งปูตินบอกว่ายูเครนมีวันนี้เพราะว่าโซเวียตรัสเซียในอดีตเป็นคนให้ปูตินใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงเล่าถึงประวัติศาสตร์รัสเซียย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่8แสดงว่าปูตินรู้ประวัติศาสตร์รัสเซียเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิรัสเซียก่อนจะมีการสถาปนาเป็นสาภาพโซเวียต ปูตินบอกเลยยูเครนไม่เคยเป็นประเทศที่มีตัวตนมาก่อนที่ยูเครนมีวันนี้ได้ก็ับผู้นำโซเวียตอย่างเลนินสตาลินมอบดินแดนให้และให้สิทธิการปกครองในฐานะรัฐอิสระภายใต้สหภาพโซเวียตคำว่ายูเครนจริงๆแล้วหมายถึงคนที่อาศัยอยู่เขตรอบนอกรัฐเพราะฉะนั้นชาวยูเครนก็หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆชายแดนไม่ได้เป็นกลุ่มชาติพัน์ใดๆเลย โดยเฉพาะแต่ว่าต่อมามีความพยายามปลูกฝังความคิดว่าประชากรกลุ่มนี้ไม่ใช่ชาวรัเสเซียคนบ่มเพาะความคิดนี้ที่แบ่งแยกนี้คือประเทศโปรแลนด์ที่พยายามทำทุกวิธีทางให้ดินแดนรัเสเซียส่วนนี้กลายเป็นดินแดนของโปรแลนด์ให้ได้และปฏิบัติการต่อชาวยูเครนอย่างโหดแรงโหดร้ายรุนแรงจนทำให้ยูเครนเริ่มต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตน เขียนจดหมายถึงวอซอเรียกร้องตอนนั้นแต่ก่อนมีสนธิญาวอซอให้เคารพสิทธทิพวกเขาท่านผู้ชมครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายเสรนินการออสเตรียประเทศออสเตรียได้ปลุกแนวคิดรัฐชาติยูเครนขึ้นใหม่ครั้งโดยบอกว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ชายแดนนั้นไม่ใช่ชาวรัสเซียจริงๆแต่เป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งคือชาวยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่โกหกพกลมนะฮะ ท่านผู้ชมครับผมไม่ลงไประวัติศาสตร์ทางด้านนี้เยอะเอาเป็นหัวข้อเลยเอาเป็นว่าปูตินพูดถึงประวัติศาสตร์รัสเซียถึงครึ่งชั่วโมงเปิดโลกเปิดสมองให้กับทักเกอร์คาร์สันวยปูตินเป็นคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองอย่างดีที่สุดรู้ทุกเม็ดรู้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคศ8 0 0บ0กว่าท่านผู้ชมพันกว่าปีรู้หมดเป็นช่วง หัวข้อที่2องปูตินบอกว่ารัเสเซียเดิมทีต้องการจะเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายปูตินบอกว่าฮิลลี่เบลคลินตันประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนั้นให้ความสนใจต่อข้อเสนอป,ปูตินแต่คนที่ขัดขวางที่ไม่ให้เข้าคือ CIA นะครับท่านผู้ชมครับ สามสหปีล้างแค้นยังไม่สายการล่มสลายของสาภ,สาภ,สาภาพโซเวียตกับคำโกหกของอเมริกาท่านผู้ชมดูแผนที่ผมขอให้ดูนะฮะเมื่อในบริสเยลซันเป็นประธานทีคนแรกของรัเสเซียไม่พอใจมากที่นาโต้ขยายปีกเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นเรื่อยๆ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าสีเขียวสีเหลืองสีส้มในแผนที่คือชาติที่นาโต้ทยอยรับเข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2 5 3 3หรือคศ1990มี15ชาติ2142มีเช็กฮังการีโปแลนด์2147มีบัลแกเรียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโรมาเนียสโลวาเกียและสโลเวเนีย2152มีอาลเบเนียโครเอเชียมอนเตเนโกร2163มีนอร์ทมาซิโดเนีย 2บ6 6มีฟินแลนด์นะฮะการเดินพาทักกอก์บเคานซนปูตินบอกเคาทักกอก์เคาสซนว่าคุณหลอกเราเพราะตลอดรวลา30กว่าปีที่ผ่านมานาโต้มีการขยายตัวรัะสมาชิกเพิ่มรวม5ระลอกรัเสเซียก็กัดฟันทนมาตลอดปูตินบอกว่าเขาเป็นสามดีในปี2043เขาพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐ อย่างที่ผมบอกนะฮะปูตินถามคลินตันว่าคิดอย่างไรทารัสเซียขอเข้าร่วมนาโตคลินตันบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่น่าสนใจเขาขอปรึกษาเลยก่อนกลับมาเขาปฏิเสธข้อที่ 3, สามสหรัฐกับกรอกบิดพริ้วข้อเสนอรัสเซียที่ร่วมการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธปูตินพูดถึงการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธ,รรบบอข,วธของอเมริกา ซึ่งอเมริกาอ้างว่าไว้ต่อต้านอิหร่านแต่ความจริงแล้วมีแผนจะติดตั้งใกล้พรมแดนรัเสเซียปูตินเล่าว่าเขาได้เชิญประธานดีบูชไปเยี่ยมบ้านที่ดิมาราสมทรปูตินเสนอใหออ้อเมริการัเสเซียและยุโรปร่วมกันสร้างระบบป้องก,กันขีปนาวุธบุชบอกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แต่ก็ไม่ยอมทำตาม ปูตินก็เลยบอกว่ารัสเซียจะสร้างระบบการโจมตีที่เอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธได้อย่างแน่นอนคือคุณสร้างได้คุณอยากจะป้องกันเรนาแต่ผมจะสร้างระบบโจมตีที่คุณจะป้องกันไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทาไมรัสเซียถึงพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นคนแรกของโลกขีปนาวุธข้ามทวีปและปูตินให้สัมภาษณ์ทักเกอร์เคาสันชัดเจนว่าขณะนี้เรานําหน้าทุกคนในเรื่องไฮเปอร์โซนิก นำหน้าไปไกลพวกคุณตามผมไม่ทันหรอกข้อ4ีมูลเหตุของการปฏิบัติการในยูเครนท้าก็าข่าวสั้นถามว่าทำไมรัสเซียต้องบุกยูเครนปูตินตอบว่ารัสเซียพยายามอดทนกับการขยายตัวนาโตมาตลอดอย่างที่บอกมาแล้วว่า30ปีกว่าที่ผ่านมานาโตขยายตัวรับสมาชิกเพิ่ม5ระลอก จนกระทั่ง2 5งพ5ห็ด15ปีที่แล้วนาโตประกาศประตูสำหรับยูเครนและจอร์เจียเข้าร่วมนาโตได้เปิดแล้วตอนนั้นเยอรมนีฝรั่งเศสชาติยุโรปบางประเทศมีท่าทีคัดคา้านแต่ว่าอเมริกากลับกดดันให้นาโตรับยูเครนเข้านาโตด้วยปูตินบอกว่าการแทรกแซงชาติตะวันตกโค่นลมผู้นำที่ใกล้ชิดรัสเซียคือนายวิกเตอร์ยาคุโนวิชในยูเครน เพื่อให้ยูเครนมีผู้นำเป็นมิตรวันตกคือนายวิกเตอร์ยูเชนโกปูตินบอกว่ารัฐประหารในยูเครนได้รับการสนับสนุนอย่าง c ซออย่างแน่นอนที่สุดปูตินบอกว่าในช่วงปี2057นาโตยูเครนมีผู้นำแอบอิงตวันตกสร้างภายัยคุกคามต่อครีเมียและดอนบาสรัสเซียเลยต้องเข้าไปคุ้มครองคนของเราคือคนรัสเซียที่อาศัยอยู่ในนั้น ปูตินพูดบอกว่าพวกเขาคือ,อยูเครนนาโตเป็นผู้เริ่มสงครามในปี2057เป้าหมายของเราคือการหยุดสงครามนี้เราไม่ได้เริ่มสงครามในปี2065นี่คือความพยายามที่เราต้องการหยุดสงครามปูตินยังพูดนะฮะว่าผู้นำทางการเมืองอเมริกาผลักดันเราเข้าไปสู่เส้นแบ่งที่เราไม่สามารถข้ามได้เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำลายรัสเซียเองได้นอกจากนี้เราไม่สามารถละทิ้งพี่น้อง ชนชาติเดียวกันซึ่งเป็นส่วนของชารัสเซียที่อยู่ในยูเครนเรื่องที่5คือเป้าหมายกำจัดลทัทธินาซีในยูเครนปูตินสัมภาษณ์ว่าเป้าหมายการปฏิบัติการในยูเครนคือการขาจัดนาซีเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับเอกราชยูเครนเริ่มค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะยูเครนไม่เคยมีอัตลักษณ์ก็เลยเชิดชูวิรุษี่ต่อต้านรัสเซียที่เคยเป็นคนร่วมมือกับฮิตเลอร์ เช่นนายสเตฟานบันดาราและโรมันซุกเคียวีทำทุกอย่างเพื่อลบความเป็นรัสเซียในยูเครนเช่นทำลายรูปปั้นเลนินยกเลิกการเรียนภาษารัสเซียน,นำหนังสือภาษารัสเซียออกจากห้องสมุดในยูเครนปูตินบอกฮิตเลอร์ตายไปแลป้ว8ปปีแต่ตัวอย่างที่คนทำแบบเดียวฮิตเตอร์ยังคงอยู่ได้รับการช่อ,อยช่ในยูเครนและนี่คือเป้าหมายรัสเซียที่ต้องการกำจัดลัทธินาซีในยูเครนปูตินบอกว่ายังไม่บรรลุ เป้าหมายข้อที่ 6. โต้ข้าวกล่าหาว่ารัสเซียจะไม่หยุดแค่ปูตินแค่แค่แค่ยูเครนเรื่องนี้ปูตินยืนยันว่าเราไม่มีความสนใจในโปแลนด์ลัตเวียรหรือที่อื่นรัสเซียจะโจมตีชาติยุโรปเมื่อรัสเซียถูกโจมตีเท่านั้นข้อที่ 7. ทักเกิดถามว่าใครระเบิดท่อแก๊สธรรมชาติ ปูตินตอบตรงไปตรงมาเลยคนที่ระเบิดท่อส่งแก๊สนอนสร์ส r e ีมคือ CIA และนาโตเขาเหตุผลว่าสององค์กรนี้คือผู้ที่อยากจะทําและมีศักยภาพที่จะทําได้คือพูดง,ง่ายๆว่าปูตินใช้หลักว่าถ้าท่อแก๊สส่งแก๊สนอร์สตรีมพังทลายไปใครได้ประโยชน์นาโตและก็อเมริกาได้ประโยชน์ปูตินย้ําว่าเยอรมันนี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระเบิดท่อแก๊ส แต่ผู้นําชาวอรมบันปัจจุบันถูกชี้นาโดยผลประโยชน์ของกลุ่มตะวันตกมากกว่าผลประโยชน์ของอิรมน,นีข้อที่8ปูตินบอกว่าคว่ำบาตรไม่สนอรัสเซียแต่ยิ่งเร่งการอวสานของเงินดอลลาร์นะฮะปูตินบอกการคว่ำบาตรรัสเซียได้เปลี่ยนแปลงสถานะเงินดอลลาร์ในโลกการใช้เงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือนในการต่อสู้ด้านนโยบายต่างประเทศ เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดซึ่งเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดโดยผู้นำทางการเมืองของอเมริกาปูตินให้ข้อมูลสรุปว่าจนถึงปี2565ประมาณ80ของอุตสาหกรรมก,าการค้าตามที่ของรัสเซียเกิดขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรโดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น50ของธุรกรรมรัสเซียกับประเทศที่3แต่ปูตินบอกว่าตอนนี้สัดส่วนจาก50ลดเหลือแค่13เอเองท่านผู้ชมาครับ ปูตินบอกว่าการบอยคอร์ดรัสเซียเขาคิดว่าเขาอาจจะทําเช่นนี้จะนําไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์รัสเซียแต่ปูตินบอกไม่มีอะไรพังล่มสลายเลยชาวยูยุโรปถูกฆ่าด้วยน้ํามือของอเมริกาเองข้อที่8จีนใช้อํานาจบาทใหญ่ครอบงำประเทศอื่นเป็นเรื่องหลอกเด็ก ทักเกอร์ข่าวส้นถามปูตินว่าการแยกตัวจากสหรัฐไปใกล้ชิดกับจีนอาจจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้เพราะถูกจีนครอบงำทางศิษฐ์และส่งผลต่อทิไใตของชาติบ้างปูตินตอบง่ายๆหัวเราะไปด้วยว่าเรื่องหลอกเด็กปูตินเล่าให้ฟังว่าจีนรัสเซียเป็นเพื่อนบ้านกันมีพรมแดนห่างกันตั้งร,ร่วมกันพันกว่ากิโลเมตรทั้งสองประเทศมีประวัิศาสตร์การอยู่ร่วมกันมีมายาวนานหลายศตวรรษ หลายร้อยปีแล้วปรชัชญาด้านนโยบายตา่างประเทศของจีนคือไม่กล้าร้าวและมองหาวิธีการปฏิบัติน้อมตลอดเวลาขอ้า Johnson, อที่เก้าบริสจอนสันเซียมยูเครนรบรัสเซียอีกเรื่องหนึ่งที่ปูตินเปิดเผยกับทักก์เกอร์เคสันและสร้างความมือหามากก็คือเรื่องรัสเซียเคยมีการเจรจารสันติภาพกันแล้วแต่ว่ามีคนที่รับงานจากอเมริกามาเป็นบางช่างยุให้ยูเครนสู้ต่อ ก็คือนายบอริสจอนสันไอหัวยุ่งอดีตนายมนตรียงกฤษนั่นเองปูตินพูดเลยว่าได้เคยมีการเจรจายูเครนรัสเซียยอมที่จะถอนทหารหากยูเครนถอนตัวไม่เข้าร่วมนาโตและรักษาสถานะที่เป็นกลางไว้แต่ก่อนการลงนามสัญญานายบอริสจอนสันเข้ามาสกัดกัน้นบอกอยูเครนว่าเป็นการดีกว่าจะต่อสู้รัสเซียเราจะมอบทุกสิ่งอย่างที่จำเป็นเท่าที่คุณต้องการให้ ด้วยเหตุนี้นายเซเลนสกี้ถึงลาทิ้งข้อตกลงทั้งหมดปฏิบัติตามคำสั่งของประเทศตะวันตกคนที่ยืนยันกับผู้ปุตินได้ก็คือนายเดยวีอาราคามยประธานพรรคเซิร์ฟ of นออฟเดอะพีของนายเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้นำการเจรจายูเครนเขายอมรับเองว่าเราอาจจะสงงรามได้ตั้งแต่หนึ่งปีครึ่งที่แล้วแต่ชาติตะวันตกต้องการให้เราสู้ต่อ สร,รุปท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผู้นำรัสเซียเวลาเมียปูตินต้องการบอกกับโลกคือสหรัฐชาติตะวันตกได้ใช้ในโยบายกดดันทำให้รัสเซียตกต่ำมาตลอดทั้งการขยายตัวนาโต้สนับสูุนการแบ่งแยกดินแดนในคอเคซัสการสร้างระบบป้องกงันขีปนาวุธการเปิดประตูให้ยูเครนเข้าสู่นาโตประณามดียูเครนใช้ความกดดันหลายครั้งเพื่อบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้ในปี2065ที่รัสเซียบุกเข้าไปแต่มันมีที่มาที่ไปเป็นความกดดันที่สั่งสมจากพฤติกรรมอันโกหกปลิ้นปล้อนกับกรอกไม่ทำตามคำมัสัญญาของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอาเมริกาตลอดเวลาที่หลายสิบปีที่ผ่านมานั่นเองผมฟังคำให้สัมภาษณ์คำหนึ่งของปูตินผมต้องร่ายทานฟังปูตินพูดถึงอเมริกา ทำให้ผมคิดถึงสุภาษิตของคนแต่จิวปูตินบอกว่าประเทศอเมริกาประเทศคุณเขาชี้พิธีทักกับเขาส่วนปัญหาเยอะมากคนไร้บ้านหนี้สินมีอยู่33ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐปัญหาคนยิงฆ่าคนตายทุกวันปัญหาผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาในอเมริกาทางดินแดนทางใต,งต้อเมริกาที่ผิดกฎหมาย พวกคุณสบายดีเหรอไม่มีอะไรทําหรือ,อยังไงถึงเที่ยวมากดดันรัสเซียหาเรื่องให้เกิดสงครามตลอดเวลานอกบ้านคุณเหมือนกับคนแต้จว๋วบอกว่าเจ้ยป้าบ่อสือ่อมึงสบายดีเหรอกินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําท่านผู้ชมครับยาวมากเรื่องนี้เอาเพียงแค่นี้แล้ววันนี้ก็พอเพียงแค่นี้รอพบกันอาทิตย์หน้าสนุกสนานแน่นอนครับผมจะเอาเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเปิดซึ่งไม่เคยมีใครรับทราบมาก่อน สวัสดีครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่ผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u r s c r แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม